ตอนที่เยอรมันไปเรียนไส้กรอกสวีเดนซอสเสร็จดังเขาให้ผมเป็นหัวหน้ากุ๊กผมเป็นหัวหน้ากุ๊กตั้งแต่อายุ25ถึง27ผมเป็นรุ่นแรกที่ได้ไปอยู่ซาอุดิอาระเบียซาอุดิผมได้เป็นหัวหน้ากุ๊กไปอยู่กลางทะเลทราย28หมายต้องนอนกลางเต็นท์น่ะผมเป็นหัวหน้ากุ๊กตัวนี้ว่ารุ่นที่ผมไปมา50 43ผมอายุ70สี่สิบกว่าปีมาแล้วอ่ะมันพวกอะไรก็ยังไม่มีผมต้องเอาเนื้อลาเนี่ยเนื้อลาเนี่ยผมมีทริคนะเนื้อหั่นมันจะให้ปุ๋นเนี่ยจะให้ตุ๋นหั่นเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใส่ไปในหม้อใหญ่ๆเอาน้ำแข็งโปะเอาน้ำแข็งโปะไม่ใช่น้ำแข็งโปะเนื้อเลยแล้วก็ฝาปิดมันไปฟอร์ติไลซ์เดี๋ยวมันเรียกอะไรวะมิทเทนเดไลเซอร์มันไปทำให้เนื้อมันนุ่มแต่ของอูดของเนื้ออูดนี่4ชั่วโมงออกมายังไม่เปื่อยดีถ้าเป็นเนื้อธรรมดานี่เปื่อยเลยน้ำธรรมชาติน้ำแข็งอย่างเดียวนะไม่มีน้ำไม่ได้มีใส่น้ำมันไม่หน่อยหั่นไปเพราะคนไทยไป125คนผมต้องทำอะไรให้กินทีนี้ของไม่มีเข้าไปเขาก็ยั่วแต่รุ่นที่ผมไปนี่เป็นรุ่นที่มือหนึ่งของคนไทยเลยพวกช่างเชื่อมช่างอะไรช่างเพียงเขาเชื่อมสองมือเห็นไหมที่ซาอุดิท่อส่งน้ำนี่มันคนเดินได้อ่ะส่งน้ำมันดิบอ่ะคนไทยเชื่อมสองมือดำน้ำเชื่อมแล้วผมเป็นหัวหน้ากุ๊กและผมภาษาอังกฤษเป็นและพวกนั้นไปอยู่มาจากจังหวัดอะไรวะจังหวัดตากเรื่องมนุษย์สอนเป็นคนใหญ่คนไทยเนี่ยเขาเอาญาติมาจากจังหวัดตากเป็นคืออะไรนะเขามงเหรอภาษายังพูดภาษาไทยยังพูดไม่เป็นเลยอ่ะแต่เงินเดือนกินเท่ากับผมเป็นหัวหน้ากุ๊กไปส่งเงินผมต้องจัดการให้หมดเลยขึ้นสนามบินผมต้องกินให้หมดแล้วไปกินกันที่สนามบินเราไปเดือนกว่าต้องไปต่อวีซ่าที่บาเลนตอนหลังผมอยู่บาเลน3ปีครึ่งก่อนผมไปอเมริกาผมเป็นไทยคนไทยคนแรกที่ได้วีซ่าเข้าอเมริกาเพราะตำแหน่งผมใหญ่ผมมีเยอรมันเชฟเป็นหัวหน้าแล้วก็อังกฤษเป็นซูเชฟผมเป็นเชฟโซเซียผมเป็นอันดับ3มีกุ๊กคนไทยเป็นอีกกุ๊กเก๋พวกอะไรอีกหลายสิบคนที่เป็นลูกน้องผมผมมาสายเรียนรู้ไวไงปู่ผมเป็นกุ๊กเพราะคือผมเนี่ยพูดง่ายๆว่าผมเนี่ยเก่งกว่าพ่อผมผมมีกุ๊กบุ๊กอย่างดีมีอะไรแต่พ่อผมเนี่ยมาจากเมืองจีนแต่เขาอายุ15แต่เขาไม่ได้เป็นหัวหน้ากุ๊กนะอายุ21อยู่เมืองไทยเนี่ยคุณมีใหญ่ๆมาที่ผมบอกอะบัวขาวอะเขามาตามพ่อผมเลยนะสมัยก่อนในชนะปิยะวีกับชุนิรัตเตลานโรงแรมพิเศษที่เยาวราชอะพ่อผมเป็นหัวหน้ากุ๊กอยู่ตอนที่ชนะจีจะวีมากับไม่โรงแรมดูสิตเขามีลบตอนนั้นเขาเริ่มเป็นโรงแรมพิเศษโรงแรมเล็กๆก่อนอยู่เจริญกรุงอยู่ใกล้ๆโรงเรียนสัมชัญน่ะนั่นแหละพอผมไปเรียนพิเศษผมอยู่วัดสุทีผมไปเรียนพิเศษผมก็มาหาพ่อผมแล้วกลับบ้านด้วยกันเดินมาผมอยู่วัดสุทีภาษาผมไม่ดีไงผมก็เลยไปเรียนครัวสังแล้วผมเป็นคนที่หัวดีหน่อยคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษผมได้ท็อปในห้องในวัดสุทีเนี่ยผมได้ท็อปแล้วอยู่อเมริกาแค่2ปีผมได้เป็นหัวหน้ากุ๊ก2ปีเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันต้องเอาเดี๋ยวนี้มันในรุ่นใหม่เนี่ยต้องเอาคุกกิ้งสกูลต้องมีเซอร์ติฟิเคตมาถ้าจะตำแหน่งแมเนจเมนต์นะแต่ผมอยู่สเปนนี่โดนดังมากเลยเป็นมาตรฐานเหมือนเป็นสัญลักษณ์สเปนนี่โดเป็นสัญลักษณ์ของวอชิงตันสเตทเลยผมอยู่มาทั้งหมด13ปีผมได้เคยเป็นใหญ่มาแล้วเขาจะเลื่อนให้ผมเป็นรองหัวหน้าไม่เอาเพราะว่าผมเป็นลีดคุกผมเป็นลีดคุกห้องอาหารฝรั่งเศสผมออกสเปเชียลผมเองได้โคแวงโคเกสเซนแจ็คสเต็กออพัวอะไรเนี่ยผมออกพิเศษผมได้ ผมได้เงินเดือนดีผมได้ทิปผมได้โอทีถ้ามันเลื่อนให้ผมเป็นรองหัวหน้าผมจะงัก
6วันก็ได้ไม่มีได้เพิ่มเงินเดือนได้เงินเดือนทำไมทำมาไอ้เงินผมนี่ได้มากกว่ารองหัวหน้า ผมปฏิเสธเลย เพราะอย่างบางวันนั้นดีๆผมได้ OT 2ต่อ3ต่อแต่สูงสุดมันไม่เกิน3ต่อแล้วมันเป็นยูเนียนไงตอนนี้ผมได้เงินคนแก่จากโซเชียลนี่ที่ผมเสียภาษีของรัฐบาลมาแล้วก็เงินในเพนชั่นนี่มาจากสเปนนี่เราไปเป็นยูเนียนสรุปแล้วคืออะไรเป็นไงโอไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วถึงพี่ต้องเจอลุงหมอได้ไงผมโทรคุยกับคุณนะผมจดไว้เลยจดไว้ติดในสติ๊กเกอร์ติดไว้ที่เลย 22.7 อะไรผมได้ข้อมูลจากคุณในผมได้จดไว้หมดเลยออนนั่นนี่แล้วติดต่อไม่ได้นี่อ้อนมาอ้อนมาเที่ยวนี้อ้อนมาให้ได้ผมก็แล้วแต่ว่าเอออ้าวกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ลุกเจ็บนิดหน่อยแต่ตอนนี้ผมอยู่ขึ้นบินตอนลุกมาโอ้โหแบบทำไมข่าวใช่ผมไม่เป็นอะไรเลยตอบนะให้ลุงหมอก่อนก็นี่ไงบอกแล้วไงเมื่อกี้ตอบลุงหมอถามว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ดีขึ้นมาประมาณคิดว่า 50% แล้วโกฟังก่อนนะ 30, โกฟังก่อนนะฟังผมนะโกจำต้องตามลุงหมอก่อนเพราะว่าลุงหมอเป็นผู้ให้โกเป็นผู้รับแค่ภาษาที่ลุงถามเนี่ยก็เป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานโดยที่โกจะไม่รู้ตัวโกนี่มันไม่ใช่การนวดถ้านวดมัน45นาทีขึ้น มีลูกประคบอีกต่างหากโกนวดมาเยอะผมรู้เพราะฉะนั้นแค่ลงงอกจับเนี่ยไม่ใช่นวดจับเนี่ยมันก็ค่อยดึงออกดึงออกนี่คือฐานกายดึงออกดึงออกดึงอะไรดึงพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกไปดึงเสร็จปุ๊บถามว่าดึงอะไรต่อใส่ความเข้าใจถอดความไม่เข้าใจเดิมๆออกจากตัวใจมันเป็นความคิดความนึกความคิดเป็นนามนี่มันเป็นรูปดึงทั้งรูปดึงทั้งนามเพราะฉะนั้นน่ะโกตามลุงหงอกไปก่อนตามไปเรื่อยๆพอลุงหงอกรู้แล้วว่าอ้าวปัจจุบันกี่เปอร์เซ็นต์50ลุงหงอกไม่ยอมให้กลับหรอก50เดี๋ยวลุงหงอกจะดึงออกไปได้อีกเพราะฉะนั้นโกอย่าเพิ่งแตกประเด็นที่นี่มันของใหม่มันแค่คุยกันเนี่ยแล้วลุงจะดึงไปเรื่อยดึงไปเรื่อยดึงไปเรื่อยจนพอใจเลยแหละตรงนั้นก่อนนะครับไอ้เรื่องที่ผ่านมาช่างมันผ่านไปนั่นแหละครับก็ตอนแรกบอก 30-40% ไงครับผมตอนนี้รู้สึก 50% บอกโกก็เล่าตรงๆเล่าไปเลยถามปุ๊บตอบปั๊บก่อนถามปุ๊บตอบปั๊บก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าขยายความง่ายทุกคนจะง่ายที่ลุงหมอก็บอกแล้วว่ามันอยู่ที่การสื่อสารว่าถ้าเข้าใจปุ๊บก็จบเลยเข้าใจปุ๊บนั่นแหละพลังงานโดยสุดในตัวของลุงเนี่ยถ่ายเททันทีไปทันทีนะครับผู้ให้พร้อมที่จะให้100วินาทีพันล้านวินาทีผู้รับต่างหากรับทันไหมเข้าใจหรือเปล่าเท่านั้นเองครับนี่คือพลังงานสุดเป็นอย่างนี้เลยนี่คือลุงหงอกครับลุงหงอกเทียวอินเนอร์จีเทียวอินเนอร์จีผมเนี่ยครับอีกหน่อยจะใช้คำว่าเทียวอินเนอร์จี for health everythingทำให้จริงมีอะไรบ้างคนสัตว์สิ่งของส่วนพัฒนาสมาธิจิตนี่เฉพาะวันนี้ใช้คำว่าวันก่อนใช้คำว่า energy for healthcare ต่อไปก็ pure energy for human being อันนี้เป็น beingHuman being ใช่ไหมล่ะ Human being ใช่มีเรื่องสุขภาพต่อไปก็ Purely for Health everything แปลว่าทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยเขาพูดกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่อเมริการณรงค์มากนะไปบอกทำไปกลับไปนี่ไปบอกทำไปจะช่วยครับ
มีความสามารถไหมถ้ามันไม่ฟังคนแล้วฟังใครเหรอเมื่อก่อนนี้แม่งผมนับถือธรรมมากพอก่อนตรงนี้งั้นก็มีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมระดับชาติ approach ก็ตรงนั้นว่ามีคนสามารถทำให้ฝนตกได้คนที่มีความสามารถทำให้สลายเมฆหยุดหิมะได้มีความสามารถสลายเมฆหยุดฝนได้และสลายพายุได้ลุงออกนี่แหละถ้ามีความสามารถทำงานชิ้นนี้แค่ตรงนี้แค่คุยกันตรงนี้แค่หัวไหล่แค่ขาตรงนี้แค่แค่ใช้แค่นี้ได้รับกี่เปอร์เซ็นต์ความสามารถผมนี่หลากหลายมากเวลานี้ถึงเวลาเปิดตัวเปิดตัวกับนานาชาติประเทศไหนรับก่อนก็แล้วจะมีไลเซนส์ให้ว่าขอให้เป็นคนที่สามารถที่คอนแทคสิทธิพวกนี้ได้มอบหน้าไปจะเป็น approach เข้าไปในงานที่ว่าแล้วก็เสนองานไปเรื่องราวเอา US ดอลลาร์มาใช้ยิ่งแคลิฟอร์เนียทุกปีความร้อนแรงไฟป่าปีที่แล้วหนักมากปีที่แล้วหนักมากประวัติศาสตร์เลยงั้น approach ไปตรงนี้ซะเพื่อที่จะเตรียมการป้องกันในปีหน้าคิดให้ดีเรื่องไหนอย่างไรผมให้เวลาไม่เกิน3เดือนแต่ผมต้องไปคงอยู่ในพื้นที่นะไม่เกิน3เดือนก็แปลว่าในพิเศษ3เดือนเนี่ยมันจะเกิดฝนภายใน1เดือนก็ได้ฝนใช่ไหมล่ะผมต้องคอนโทรลหลายคอนโทรลผมใช้หลายสายผมใช้ทั้งหมด4สาย1ก็คือธรรมศาสตร์ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศของความร้อนความชื้นความกดความดันความร้อนความชื้นนี่คือศาสตร์ธรรมชาติไม่แต่ไฟป่านี่มันเป็นโอ้มันเกิดมาเป็นร้อยๆปีแล้วอ่ะถ้าสามารถไอ้ช่วยบรรดาได้นี่เราเป็นมหาเศรษฐีได้เลยผมมีความสามารถเอาความสามารถไปใช้ไม่ต้องท้าแล้วตอนนี้ไม่ต้องท่านั้นท่านี้มีความสามารถระดับนี้แล้วนะวันนี้ที่ผ่านมามันก็ท่าบัดนี้มันมีตัวตนแล้วพูดคุยแต่ก้นได้ด้วยใช้คอนเซปต์ไอเดียตรงนี้สิครับในการที่จะทำสิ่งนี้โอเคนะเรื่องธรรมชาติก็คือความกดความดันความร้อนความชื้นผมใช้ศาสตร์ธรรมชาติโอเคนะอันนี้2คือวิทยาศาสตร์ต้องสาขาฟิสิกส์เท่านั้นเองหรือไม่เกี่ยวฟิสิกส์เท่านั้นว่าด้วยเรื่องของแสงศาสตร์ที่3ศาสตร์ที่3ก็คือพุทธศาสตร์ศาสนาพุทธศาสตร์อธิบายว่าเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกซึ่งไม่เกี่ยวศาสนาศาสนามีช่องหนึ่งต่อไปพุทธศาสตร์มันเป็นศาสตร์พระองค์โดยตรงเรียกว่าศาสตร์แห่งปัญญาแล้วก็ที่สุดศาสตร์ที่4จิตศาสตร์ผมใช้อยู่4ศาสตร์บรมเทพของโลกแน่จะแน่นอนยากที่จะเข้าใจบางครั้งมันเข้าใจไม่ได้ไม่เข้าใจงั้นเอาผลสัมฤทธิ์แล้วกันเช่น
ปวดหัวไหล่หายปวดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดมากปวดหัวเข่าหายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดมากเอาผลสำลีมันมาถึงผลสำลีสำลีได้เวลาไม่ต้องมาพูดถึงเพราะว่าเริ่มต้นวิจัยวิจัยให้ตายไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ฉาดไม่ใช่ศาสตร์ของการวิจัยมันเป็นศาสตร์ของเอามาใช้ได้เลยโอเคไหมมันมาถึงยุคเอามาใช้ได้เลยไปถ้าคิดว่าเป็นบุคคลที่คอออดิเดตได้ดีเริ่มติดต่อเริ่มอะไรต่างๆเริ่มประสานเริ่มให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วจะแต่งตั้งเป็นตัวหนังสือให้ทำงานตรงนี้สำหรับอาจจะเป็นรัฐใดรัฐหนึ่งก็ได้ผมอยู่วอชิงตันสเตทเซียโตนะไม่ใช่วอชิงตันดีซีนะผมอยู่ทางเวสต์วอชิงตันดีซีมันอยู่อีสต์วอชิงตันนี้ก็จริงๆแล้วเจริญมากครับนัดผมอยู่ตอนนี้ตอนเจริญที่สุดในอเมริกาครับ Microsoft Boeing ครับ Starbucks มีฉะนั้นหมดอย่างน้อย10อย่างอ่ะ Alaska อะไรมันชื่อ Alaska อะไรแต่มันเป็นของเสียดอ่ะเออแล้วผมใหญ่ๆเลยนะ Amazon เนี่ยตอนนี้รวยที่สุดในโลก Bill Gates เก่งกว่าไอ้ Paul Allen นี่ผมทำข้ามมาแล้วนะของผมนี่เป็นภัตตาคารที่ดังที่สุดในสวิตเอสเปนนี่โดนเป็นพนักงานหมุนเข้าใจอายุชั้นที่60ครับทรงมันเป็นสามเหลี่ยมไม่ยาก13เหรียญผมจะมันจะคิดจะทำเลยอ่ะครับผมทำเป็นร้านมันที่งามวงวานมั้งมันเอารูปเอาอะไรมาลงผมเฮ้ยมึงไม่ไปคอปปี้ไม่ได้นะโดนนะได้เก็บรูปอะไรต่างๆไว้ป่ะไอ้ที่ว่าบุคคลที่พูดถึงเมื่อกี้นี่ Microsoft ก็ดีจะเป็นปอโพลินแล้วผมทำกับข้าวให้เขามีแต่งงานผมไม่ได้ไปถ่ายรูปกับเขาผมอยู่เบื้องหลังก็มาจัดแล้วก็จอห์นทวอนต้าดาราหลายคนอย่างนี้ก็มันจะไปยากอะไรเลตเตอร์หนึ่งฉบับใช่ไหมว่าเราคือใครหน้าวันนั้นเราทำกับข้าวให้ยินหน้าวันนี้เรามีสิ่งนี้เสนอก็แค่นั้นเองแต่ผมมีไอ้ที่ทำงานผมอะพวกเรซูเม่ผมอ่ะผมไปอเมริกานี่พวกมันตกใจเลยทำงานที่ว่าอายา13เหรียญเนี่ยมันบอกผมไปนี่อย่าไปนึกว่าผมจะได้เป็นกุ๊กนะมันบอกผมนะผมไปอเมริกานี่อาจจะต้องไปล้างจานก่อนผมก็บอกว่าผมยังไม่ได้ลาออกที่บาเลนผมยังไม่ได้ลาออกผมมาวีเคชั่นผมไปอเมริกาผมไปทั้งหมด ผมไปวันแรกผมบินไปหาอาอาผมที่ซานฟรานห้าทั้งหมด5วันกลับมาวันที่3อ่ะวันที่8ผมได้งานก็คือเซนจูรี่พาร์คโฮเทลผมขับรถผ่านมาตกใจเลยอ่ะเบเวอร์ลี่ฮิลส์เซนจูรี่พาร์คโฮเทลตรงนี้มันมีเซนจูรี่พาร์คมันรู้มันใช้มันเป็นคอนเครือเวสเทิร์นสมัยก่อนเวสเทิร์นอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะครับผมอยู่ใกล้ๆนั้นแล้วผมทํางานมาไม่หยุดเลยจนผมเปิดร้านผมเปิดร้านทั้งหมด4แห่งในเซียตเทิลผมเปิดทั้งหมด4แห่งแล้วในวันนี้ใครคอนโทรลวันนี้ผมไม่จะไม่แล้วหมดแล้วขายหมดดวงผมไม่ดีคือผมไม่หุ้นส่วนไม่ได้อืมตอนนี้รายได้ผมดีผมสมควรเลยผมได้เงินผมได้แต่วันนี้ผมอายุ70แล้วนะผมยังแอคทีฟอยู่ผมคิดจะออกฟู้ดทรัคทำมาหันไทยอยู่ในรถเนี่ยมีอาหาร6อย่างข้าวตักผมคนที่เป็นคนที่มากินกับผมตอนนี้ทุกวันเนี่ยคนอิจฉาผมเยอะทุกวันนี้มีคนมากินอยู่ผมได้ทริปไม่ผมนี่ผมทำขับข้าวให้พนักงานนะคาสิโนผมนะพนักงาน 2,600 คนทุกวันนี้ทุกวันนี้ผมทำขับข้าวให้พนักงานกินผมอยู่ไฟไดนิ่งอยู่เลยมาหมดละแล้วมีปัญหาผมขอย้ายมาทีนี้ถ้าไม่ทำมาเนี่ยพวกเขมรไม่ต้องพูดถึงเขมรมันทำงานมันกินเยอะมันกินแล้วมันไม่ทริปพวกฝรั่งเนี่ยมาทริปให้ผม20เหรียญเนี่ยจนเป็นประจำ 10% มันไม่ได้มันไม่ได้กินราคามันกินฟรีผมทำผัดไทยผมขายดีมากเลยอ่ะผัดไทยอ่ะผัดไทยแบบสูตรฝรั่งใส่แคชอปอ่ะโอ้โหมึงถ่ายรูปมาเลยวันสุดท้ายผมใส่ทรายว่าผัดไทย on vacation เดทนี้วันนี้ถึงวันนี้พวกมันหัวเราะกันใหญ่เลยคือผัดไทย vacation คือผมไป vacation คือตอนนี้คนไม่ได้กินผัดไทยแล้ว
หนึ่งเดือนกำลังเดินทางมาประเทศไทยหนึ่งเดือนแล้วก็นี่มันคือคนเขารู้ว่าผมคนเขาเรียกผมป้าป้าหมดเลยผมแก่ที่สุดในนั่นแต่ว่าผมไวกินเสร็จปั๊บเขาเอาเงินมายืมมาปิดผมก็เขาไม่อยากให้คนเห็นผมก็ปิดผมก็จัดใส่กระเป๋าผมไปเปิดในห้องน้ำ40เหรียญมีวันเนี่ยคนนี้ไม่ได้มากินด้วยคริสต์มาส2เดือนที่แล้วยืมมาก็ปิดผมไปเปิดในห้องน้ำ100เหรียญคนอื่นไม่ได้ทีนึงบาท2ดอน2ดอนไอ้ฟิลิปปินส์แก่ๆนี่มาอิจฉาผมมากเพราะว่ามันหน้ามันมุ้ยคนมันกินผมเยอะผม6-7ออเดอร์แล้วคิวไว้ยังอีกโอ้โหผมหันมาผมบอกกับท่านอยากจะปิดทรายเลยอ่ะเทมโบลิตี้โคลสเลยอ่ะหันมาโอ้โหคนเยอรมัน10คนตายแล้วจะไปต่อได้ไหมเนี่ยหันมาผมก็รับออเดอร์ทีนึง6-7คนครับท่านผมกำลังทำอยู่3 4ออเดอร์มันมาสั่งมาอีก2ออเดอร์ผมก็เพิ่มของไปใครช่วยที่นั่นเวลานั้นตรงคิวผมอยู่คนเดียวคนเดียวนะถ้า2คนนะอุปมาดาษมาช่วยผมตรงคิวทีนี้มันมีรูปเป็นรูปตัว L นะผมอยู่กิวอยู่มุมตรงนี้ถ้ามีคนช่วยมาเนี่ยผมทั้งเฟรนช์ฟรายมันมีพวกแฮมเบอร์เกอร์มีอะไรผมครีเอทแฮมเบอร์เกอร์คนมาติดใจอ่ะผมเรียกเซลผมแฮมเบอร์เกอร์แพตตี้ผมเอดุกเซลมันมีเห็ดก็อะไรหอมแดงแล้วก็แชลอตแล้วก็กระเทียมเอามาผัดหน่อยบอกว่าเนื้อแฮมเบอร์เกอร์เบคอนอะโวคาโดผมก็ทำเป็นแฟนสวยๆเลยผมหั่นง่ายๆนะแล้วก็ชีสเมลออกมาแล้วผมกินดุกเซลเบอร์เกอร์มันไม่เห็นชื่อมันก็ตกใจแล้วไอ้รองหัวหน้าบอกว่าเฮ้ยถ้าผมได้คุมห้องนี้อ่ะสงสัยผมจะต้องทำอาหารอย่างดีมันไม่เคยกินมาผัดไทยได้ไหนมาผมอยู่6ปีแล้วผมมีคนเดียวที่มาอยู่ครัวพนักงานนานที่สุดคนมายืนรอผมตัวนี้บางวันนี่ผมต้องมาอยู่ข้างหลังครัวคือเดี๋ยวนี้มันคนละอาทิตย์หนึ่งมันทำงาน5วัน3วันครึ่งผมอยู่ข้างนอก3วันครึ่งผมอยู่วันครึ่งผมอยู่ข้างหลังไม่ประมาณ4วันแล้วตรงนี้เนี่ยผมอยากเป็นทำอาหารมาเป็นอาหารที่ทำสำเร็จรูปแล้วตักใช่ไหมซึ่งเขาเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์พวกนี้จะได้ทิปน้อยเพราะว่ามันไม่ต้องรอเลยไงของผมต้องรอประมาณและเขาเบรกมีเวลา20นาทีแต่ผมสามารถออกอาหารได้ไม่เกิน10นาทีคนยังไงก็ทันอยู่ผมโชคดีว่าผมจำดีผมจำชื่อคนได้จำชื่อคนมันกินอะไรได้รู้นิสัยคนกินรู้นิสัยคนกินมันไม่ต้องบอกอะไรบอกเซโมผมอายุ70แล้วนะบอกเซโมคือเซมทีนี้มันแสดงไงเซโมเซมเยอะเตเลยแล้วเชื่อไหมว่าคนในการนี่มันรู้จักฉลาดหรือไม่ฉลาดนะมันกินแฮมเบอร์เกอร์ทุกวันมันกินได้มันเป็นปีแล้วอ่ะ ผมกิน2-3วันนี้ผมต้องยอมนี่เล่าไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยอย่าเก่งนะเล่าไปเรื่อยปล่อยไปเลยมันที่มันเจ็บได้เหรอแล้วฮะแล้วคนมันให้เงินนะมันไม่ค่อยคิดเลยทิปและขนาดนั้นได้ทิปมานะนอกจากบางวันเนี่ยที่ว่ายุ่งๆเนี่ยพอหันมาเนี่ยทางคนมันเยอะเพราะว่าเราไม่สามารถรับได้มีโอกาสเนี่ยผมยัดใส่กระเป๋าเลยวันปีใหม่เนี่ยเงินผมตกมาตกในกระเป๋าก็มันเต็มร้อยกว่าเหรียญแต่เมื่อหลายปีก่อนนะร้อยกว่าเหรียญเดี๋ยวนี้ทุกอาทิตย์ผมเห็นเงินร้อยละเมื่อ2วันที่ก่อนกลับมาผมได้142แล้ววันสุดท้ายเนี่ยทำแค่3ชั่วโมงกว่าได้ติดมา72เหรียญนะที่ว่าเขาให้40 5เหรียญ5เหรียญ20เหรียญคนอื่นนะมันมีเขมรคนหนึ่งมาอยู่มันได้10-20เหรียญมันอยู่8ชั่วมันอยู่เต็มที่เลยมันได้ประมาณ20กว่าเหรียญครับคนผมบางทีรายนึงก็ได้20เหรียญนะครับคนมันจากที่จะอันนั้นผมเยอะผมก็ต้องใช้กำลังภายในผู้จัดการใหญ่กลางคืนตอนนี้เมียเป็นคนเวียดนามเขากินชอบกินอาหารผมมาหลายปีแล้วเมื่อก่อนถ้าผมไม่อยู่เขาไม่กินแล้วตัวผัวเนี่ยเป็นคนดีแนงเนาะคือกับอันไอ้พวกอินเดียนแดงเนี่ยเขาจะมีเป็นเผ่าเชโรกี้เผ่าไชแอนเผ่าอะไรใช่ไหมของไอ้มักกะชุดผมใหญ่ที่สุดนะที่ทั้งคาสิโนหมด3แสนกว่าสแควร์ฟีตอ่ะว้าวสล็อตแมชชีนมีทั้งหมด3,100เครื่องลุงหงอกคิดดูเลย
วันหนึ่งมันได้เงินมันไม่วันหนึ่งถ้ามันทำเงินไม่ถึงล้านเหรียญมันอยู่ไม่ได้อะคำถามมีว่าดูเหมือนเขาจะไม่เสียภาษีสั้นไปไม่เสียของผมโดนไม่ใช่ของของคาสิโนไม่โดนมันได้สิทธิพิเศษมันเหมือนได้สิทธิพิเศษใช่ได้สิทธิพิเศษกฎหมายแล้วก็ทนายความทนายความของเขาเนี่ยเกี่ยวกับแองแวร์ยังไงเขาบอกว่าถ้าผมเป็นอะไรนะในคาสิโนนะถึงต้องฟ้องร้องนะเขาจะไม่รับทำเพราะว่ายากที่จะชนะเขามีกฎหมายของเขาคือยากที่จะชนะยากที่จะอินเดียนแดงนี่มันเป็นเจ้าของประเทศนะอินเดียนแดงเนี่ยเดิมเป็นเจ้าของประเทศอเมริกาเดิมเลยพวกอังกฤษพวกใดมาหาอังกฤษมาประเทศแรกมาทางนิวยอร์กนาวอะไรวันนี้เป็นเมืองขึ้นแล้วก็ทางแคลิฟอร์เนียเนี่ยพวกเม็กซิกันมันเข้ามาใช่ไหมขบอยพวกนั้นเริ่มมาจากเม็กซิกันแต่เจ้าของประเทศดั้งเดิมเลยคือพวกอินเดียนแดงร้อยปีที่แล้วฉันถามว่าอเมริกามาจากไหนอ่ะชนชาติของอเมริกันคำว่าอเมริกาเออตัวนี้ผมไม่รู้อ่ะUnited States of America ตัวนี้ไม่รู้เลยอเมริกาเกิดขึ้นมาแล้วกี่ปีเข้ามา200กว่าปีเนี่ยเนี่ยแป๊บเดียวเองแต่อเมริกาเป็นมหาอำนาจเลยเราอยากรู้ว่าอเมริกามาจากไหนถ้าในเมื่ออังกฤษเป็นเจ้าแรกที่จะไปเข้าไปแดงครับแต่อังกฤษเขานี่มันอเมริกานี่มันเปิดให้คนจากทั่วโลกมาตอนนี้คนจีนนะไอ้ทำมันตอนเรื่องเนี่ยบอกว่ามันติดหนี้จนจีนเนี่ยจนจุดถึงจุดวิกฤตแล้วอ่ะมันยี่สิบจุดวิกฤตมันคือ24ทริลเลียนทริลเลียนไม่ใช่บิลเลียนนะบิลเลียนพันล้านทริลเลียนนี่เป็นล้านล้านเป็นล้านล้านติดจีนทั้งหมดมา22ทริลเลียนแล้วเหลืออีก2ทริลเลียนเนี่ยเหลือ2หรือ3เนี่ยอเมริกาถึงแบบจุดวิกฤตแล้วมันถึงตอนนี้มันเล่นสงครามกับจีนพอจีนไม่สั่งพวกล็อบสเตอร์มันคนทั้งประเทศแน่งตอนนี้บอกกูขาดรายได้เจ๊งกันจีนไม่สั่งล็อบสเตอร์ก็มันเล่นง่ายกับจีนไงใช่ทาริฟที่ไปเข้มงวดกับจีนเพราะว่ามันว่าจีนเนี่ยข่มขืนประเทศมันตอนมันหาเสียงอ่ะพอมันขึ้นมาเป็นประเทศมันก็ต้องรักษาคำพูดมันเมื่อเดือนที่แล้วที่ปิดไป35วันน่ะโอ้โหคนด่าชัดดาวอ่ะตอนนี้เปิดยังเปิดแล้วเปิดมาอาทิตย์ที่แล้วแล้วโดนเดโมแครตมาเดโมแครตจะเล่นมันถึงให้มันติดคุกเลยนะเมื่อก่อนนี่ผมชอบมันมากแม่งเก่งไอ้คนเนี้ยแล้วเสร็จปั๊บตอนหลังมารู้ประวัติมันหลายๆอย่างนี่นะลูกเอานี่ไปทิ้งหน่อยมันสร้างโรงแรมมาของโรงแรมเสร็จแล้วจริงเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวโดนได้คนไทยไปครับไปนี่ลง Facebook เลยเหรอลงเฟซบุ๊กตายดังแน่เลยต่อเข้ามาฟังอยู่แล้วเสร็จอ่ะคนด่ากันทั้งคนในการเนี่ย 80% มันอยู่ได้เปเช็คไม่เปเช็คไงเหรอคนในการนี่5เหรียญยังยืมผมเลยนะเหรอมันคือเดนมาร์กอะเดนมาร์กผมไปพานี่ไปเดนมาร์กเมื่อปีที่แล้วไอ้สองปีที่แล้วอ้าวแล้วเขาบอกให้คุยไปนี่พี่ตุ๊กมานี่ประเทศเขาเซ็นเซอร์นั่งฟังประเทศเขาคนเขามีความสุขทั้งประเทศรัฐบาลดูแลแบบอย่างเดียวเสียภาษีเยอะเออจักรยานขี่จักรยานตีสี่ฮะสกินดีเว้ยมีอยู่ห้าประเทศมีความสุขทั่วทั้งหมดมีสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กก็ไปทั้งสวีเดนฟินแลนด์ด้วยไปนี่มาไปทอดกระถิ่นนะว่าเดนมาร์กเพราะว่าไอ้ญาติทางแม่ไปอยู่ไปตั้งรกรากที่เดนมาร์กญาติทางพ่อไปตั้งที่อเมริกาผมไปมาอยู่ทั้งสองประเทศแล้วเที่ยวที่แล้วพานี่ไปสี่ประเทศไปเอาจากวัดไทยรินบอกไปทอดกฐินไปวัดที่แม่เลยหลวงเป็นที่โลแซนที่สวิตเซอร์แลนด์โอเคเนี่ยผมไปทำบุญมา
จนเจ้าวาดจำผมได้เลยอ่ะบอกผมมาจากอเมริกาเจ้าวาดพูดร้องเล่นเลยจะสร้างซื้อที่ทำใหญ่โตเลยที่วัดที่วัดไทยวัดไทยขยายที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ลูแซนตอนแรกว่าจะพาไปดูบ้านในหลวงเก่าเลยแต่ไม่ได้พาไปโลแซนอยู่โลแซนเลยอยู่โลแซนเลยใช่วัดนั้นนะวัดในหลวงเป็นคนสร้างมาทีนี้ก็ลองเช็คดูการเดินครับขอให้พอใจเลยชอบทางแก๊ปอย่าเพิ่งอธิบายนะเดินก่อนเดินเช็คให้ได้ก่อนนั่งกับมาชิดตรงนี้ครับโอ้รู้สึกไอ้ตัวนี้เส้นมันตึงแต่ดังคอกดังแก๊กละเนี่ยโอ้แต่ตอนนั่งเครื่องบินนะโอ้ถ้าตายลุกมาลุกมาต้องอย่างนี้เลยมันนั่งนานๆแล้วโอ้โหลุกมาก ี่ชั่วโมงเนี่ยจากนู่นมาถึงนี่ขึ้นบินจากเสียมา13 ชั่วโมงรวดแต่ว่านั่งรอกินข้าว2มื้อรอเช็คจีนแล้วก็มารอไทยอินเตอร์3แต่ไทยอินเตอร์มันบินมาจากแอร์เวย์มาเมืองไทยที่ตรงเลยนะ14ชั่วโมงนี่ทั้งหมดรอเรื่องตรงนู้นเลยรวม22ชั่วโมงคือที่ผมหลับตายเลยหลงเวลาบ้างไหมหลงเวลาแต่ว่าผมฝืนไงผมฝืนผมว่าผมเมื่อหลายปีก่อนที่ผมกลับเมืองไทยแล้วไปทำงานแล้วเกิดแล้วก็หลับในโอ้โหเกิดไปชนฟุตบาทตั้งแต่นั้นมาเข็ดเลยเจ็ดแหลกอะเวลาหลงเวลาต้องไปพักผ่อนสองสามวันเทสให้เรียบร้อยวันดีคืนดีก็ตั้งก๊อกไปที่นู่นนู่นก็บินมาอย่างเดียวไม่ต้องเอาอะไรมากมายปวดเจ็บปวดทั้งตัวนี่ไปตั้งก๊อกที่นู่นได้สบายก็ผมยังเนี่ยบอกเลยเนี่ยวัดไทยก็มีอะไรก็มีไงแล้วรัฐผมตอนนี้มันเจริญคนไทยย้ายเข้ามาเต็มเลยร้านอาหารไทยตอนผมขายมาแล้วกลับมาเมืองไทยมีอยู่ประมาณ30แห่งตอนนี้มีอยู่500กว่าแห่งแล้วขนาดร้านไทยแบบตอนนี้คุกต้องแย่งกันน่ะคนต้องแย่งจากกันน่ะเปิดใหม่ก็ยังขายได้ร้านไทยเป็นทุกอเมริกาที่อเมริกาคุกต้องได้ไลเซนส์ใช่ไหมไม่ต้องต้องมีไลเซนส์ไม่ต้องคือถ้าจะเป็นใหญ่ร้านอาหารไทยเนี่ยฝึกไปน้องสะพ้ายผมนี่ก็ไปฝึกเคยทำกับข้าวมาเคยเปิดร้านฝึกกันคือเข้ามาฝึกกันได้ไงเยอะนะอันนั้นคือไม่ถูกต้องกฎหมายเขาใช่ใช่ใช่ถ้าให้ถูกต้องก็ต้องมีใช่ไหมถ้าใบพูดถึงพวกใบเขียวใช่ไหมใบทำงานใช่ไหมหรือว่าไลเซนส์อ๋อใบทำงานของผมไม่ได้เลยที่คาสิโนนี่มันตรวจหมดเลยเออแต่ที่สเปซนี่มันมีนะพวกเม็กซิกันนี่มันคนตายแล้วมันไปซื้อมันเอาโซเชียลแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อทับกันเสร็จปั๊บมีอยู่ในวันหนึ่งเนี่ยทางอิมิเกรชั่นเขาโทรมาบอกแจ้งว่าพนักงานบอกว่าไม่มี8คนนะที่มาใช้โซเชียลเสียภาษีได้มีใบเขียวเนี่ยตายไปแล้วแล้วพวกมันน่ะรู้มันทำงานแค่ชั่วโมงเดียวแม่งหนีเลย8คนน่ะหนีเลยมันได้ข่าวว่าอิมิเกรชั่นจะมาจับวันนี้ข่าวที่ว่านี้มันรู้ได้ยังไงพวกเม็กซิกันไม่รู้ดิข่าวที่ว่าที่อิมิเกชันจะมาเนี่ยรู้ได้ยังไงล่วงหน้าพวกมันไม่รู้กันไม่รู้นี่เม็กซิกัน ไม่ให้ลุงเป็นใบลุงมีใบเขียวมั้งตอนนั้นมีใบเขียวหรือมีซีซันละแล้วตอนหลังมันได้ข่าวว่ามันอยู่ดีๆมันหายหมดเลยบัสมุงบัสบอยคนล้างจานโดนได้มันรู้ข่าวมันในพวกกลุ่มมันไง นี่เขาแจ้งมามันทำกันเยอะ ทำกันเยอะมากข่าวก่อน
โอ้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์เจนี่มันตึงข้างหลังนะ 70-80% 70-80% ถ้าลุกนะเอาที่ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวติดตรงไหนค่อยบอกทีหลังเอาที่ได้ก่อนตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เอาที่ได้ก่อนที่ว่าได้มาแล้ว70-80% แล้วไงอ้าวแล้วบอกตัวติดครับติดตรงไหนอยู่เมื่อกี้ตอนที่ลุกเนี่ยมันยังมันนี่นิดหนึ่งณตอนที่ผมเดินเนี่ยเส้นข้างหลังตึงเหนียวรั้งอยู่เส้นข้างหลังตึงเนี่ยจากต่อจากนี้ไปให้จำแพทเทิร์นนี้นะสรุปให้ลุงฟังก่อนเสร็จปุ๊บแล้วค่อยบอกตัวที่ติดขัดต่อตามเลยว่าเหมือนนักมวยเก่าเลยนะเนี่ยยืดสะบัดได้นะลองสะบัดดูแบบยืดนี่ให้มันไตให้มันหลุดออกไปมันจะเข้าที่มันเองครับมันจะค่อยคลายไปเรื่อยอ่ะแค่ตอบอัปเดตอาการให้ได้เท่านั้นเองอัปเดตอาการไปเรื่อยดังกึกเลยนะมันจะคลายไปอย่างนั้นนะครับยิ่งกระโดดถ้ากระโดดได้กระโดดเลยกระโดดคือแบบเช็คอย่างนี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเอาให้มันแล้วมันจะหลุดออกไปเลยเอาให้มัน18เลยจาก70เหลือ18จะไปหาเอาที่เวียดนามแล้วเนี่ยนี่เวียงแขนเนี่ยเวียงไปด้วยแบบโยกซ้ายอันเข้าเนี่ยทำให้มันหลายอย่างมาแล้วจะได้คุ้มอย่าแค่เดินเอาให้มันปิดให้มันขาดเลยพวกนี้กับพวกนี้นั่นแหละแล้วก็เช็คนั่นแหละครับลงอะไรนั่งยองอะไรนั่งยองเนี่ยยองลงเอายองขัดสมาธิได้ไหมถ้ายองเสร็จยองให้สุดพื้นเนี่ยธรรมดาเรานั่งเราก็นั่งขี้ได้เงี้ยเรานั่งติดตรงไหนแล้วบอกติดตรงไหนตอนนี้เจ็บตรงไหนไหมที่มันไม่ลงอ่ะถ้าไม่มีคือจบนั่นแหละครับเมื่อก่อนนี่ผมไม่ได้ไม่ได้นะมันก็ต้องอย่างนั้นสิครับนี่มันลุงหงอกไงครับผมเสร็จปุ๊บนั่งขัดสมาธิลองดูนั่นแหละตั้งแต่นู่นแล้วผมมีปัญหานั่นแหละนี่แหละจะได้จัดการถามว่าระหว่างที่นั่งมันติดตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยที่จะนั่งลงแล้วมันเซอ่ะมันติดตรงไหนผมไม่ค่อยชินไงผมกลัวล้มอย่าละท่าโดยมาตรฐานเนาะเราควรที่จะทำได้ทุกท่าตั้งแต่แรกเกิดเอาจุดที่มันติดไอ้กลัวเนี่ยมันคือทีหลังมันต้องมีตัวทุกอย่างที่ทำให้กลัวก่อนติดเข่าเจ็บเข่าปวดเข่าก่อนกลัวมันต้องมีอะไรทำให้อากลัวเอาตัวนั้นออกมาผมบอกว่าเอาตัวนั้นออกมาเดี๋ยวลุงก็ปลดให้เลยก็ไม่ต้องกลัวแล้วทีนี้ลองดูใหม่ว่ามันตรงไหนที่มันติดมันไม่ติดแล้วมั้งเดี๋ยวมันก็แก๊กแก๊กตาหมดเลยนะทิ้งก่อนนะจับก่อนเดี๋ยวเผื่อเตะดูซิมันติดตรงไหนที่เอาที่มันเจ็บกับปวดนั่นแหละคือตัวติดแขนติดไหมขาติดไหมรู้สึกขาขวาไงนั่นไงก็นั่นแหละก็แค่บอกตรงนั้นแหละก็ค่อยๆซ่อมไปเรื่อยขาขวานี่เนาะที่ติดเนาะแค่นั้นเองต้องซ้ายปกติโอเคอันนี้ไม่ใช่กูนี่เพิ่งให้กูอันนี้พยุงว่าพยุงเออพยุงนั่นแหละเอาให้มันสมบูรณ์ที่สุดเพราะ70ยังคล่องตัวอยู่เลยแล้วไม่ลงไม่อ้วนอ่ะไม่ผมออกเอ็กซ์ไซส์อย่างนี้ทุกวันไงครับเมื่อก่อนนี่เมื่อปีที่แล้วโอ้โหก้มได้แค่นี้ก้มได้แค่นี้โอเคอันนั้นเอาไว้ประทับใจแล้วกันเนาะเจอมันเป็นอย่างนั้นเนาะนี่เอาไว้ประทับใจนี่มันลุงนี่มาใหม่แล้ววันหนึ่ง30หนครับ
แล้วขี่จักรยานในบ้านแล้วก็ตอนนี้มีเทรดมิลไงซื้อเทรดมิลอ่ะทีนี้ลองท่าอื่นน่ะท่าที่คิดว่ามันไปไม่ได้อ่ะมันเคยไม่ท่าที่ไม่เคยทำได้เลยคิดว่าท่าไหนบ้างก็ลองทำดูเสร็จปุ๊บพอติดแล้วก็บอกลุงคือจบไอ้เรื่องปวดเจ็บเนี่ยง่ายมากขอไอ้เดียวอย่าเป็นโรคก็แล้วกันน่ะโรคเนี่ยไม่ต้องไปเป็นมันเวลาเป็นโรคมันแก้ยากไอ้เขาว่าเสริมก็ช่างเขาเบาหวานกับไอ้คอเลสเตอรอลคุมอยู่แต่โชคดีนี่เบาหวานที่ไม่เข้าตาเลยนะเป็นเบาหวานมาสิประมาณสิบถึง12ปีแล้วก็แสดงว่ากินเคมีอยู่ใช่ไหมจุกอยู่อ่ะกินต้องกินกึ๊บแล้วเนาะแปลว่าพอใจกับการที่มันเป็นมา20ปีแล้วดังเยอะนะเนี่ยคุณหมอบอกว่าก็แสดงว่าพอใจกับการที่มันเป็นมา20ปีแล้วใช่ไหมพอใจเนาะเรื่องไหนเรื่องขับเบาหวานเบาหวานเป็นมาประมาณ10ถามว่าพอใจไหมไม่พอใจทีนี้ว่าพ่อจบครับเดี๋ยวเพิ่งไม่พอใจอะดีแล้วโอเคนะเอาตรงนี้ก่อนพูดต่อครับเชิญครับเราไม่พอใจไปยอมรับถ้าผมไม่ยอมรับผมกลัวผมจะน็อกมันเขาเรียกอะไรถึงกลัวจะน็อกใช่ไหมกลัวเนาะผมเจอกลัวก็เลยโคม่าที่ว่าเวลาขึ้นสุดแต่ผมไม่เป็นนะฟังกลัวก็จะน็อกใช่ไหมงั้นก็แปลว่าความกลัวมาจากความไม่เข้าใจมันมาจากความที่ไม่เข้าใจตัวเองแต่เราเอาความเข้าใจไปแทะไปเชื่อมกับเขาฟังทันไหมอาทันทันดีเหมือนการอาบอกว่าบางท่าอากลัวว่าจะติดขัดเหมือนกันกลัวว่าจะน็อกเสร็จปุ๊บลุงหมอก็เลยบอกว่าก็แสดงว่าความกลัวน่ะมันเกิดจากความไม่เข้าใจเท่านั้นเองมันเป็นแค่นามธรรมความกลัวมันเป็นนามทั้งที่อาก็บอกเองว่าแต่อาไม่เคยที่จะวืดบึนบึนเลยเพราะฉะนั้นลุงหมอก็จะแค่สร้างความเข้าใจอย่างใหม่ให้มันจะได้ไม่กลัวอีกก็แค่นั้นเองจะไม่ต้องไปกินเคมีอยู่ตลอดและหรือเป็นที่เขาว่ามา20ปีจะได้หายไปตามที่ไม่พอใจนั่นแหละกลายเป็นค่านิยมไปหมดเลยเวลาเนี่ยเบาหวานคนในเป็นโอ้ยขึ้นบ้านน้องก็ฉันเป็นเบาหวานลงบ้านอเมริกาอเมริกาเป็นมาก40ล้านคนไปอย่างไหนก็เป็นเบาหวานหมดคนมาทา40ล้านคนเป็นลุงหมอเกิดมาปราบเบาหวานมีไหมมาแล้วคำพูดเช่นที่ว่านี้มีปัญญาไหมเป็นโคออดิเนเตอร์สิระหว่างสถานที่รักษาพยาบาลเขากับผมไปสถานที่เขาไปกำจัดเบาหวานที่เขาว่าด้วยสองมือกับหนึ่งความเข้าใจแล้วจะรู้ว่าร่างกายแข็งแรงมีคนปราบได้แน่นอนโดยจริงเนี่ยมาปราบโดยไม่ต้องใช้ยาเลยไอพวกสไปซ์พวกอะไรไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรพวกเครื่องเทศอ่ะพวกเครื่องเทศอะไรไม่ต้องใช้เลยใช่ไหมไม่ต้องใช้ก็นี่ไงเออสมุนไพรได้ใช้ไหมนั่นเนี่ยที่ทำได้ใช้ไหมเนี่ยไม่พูดถึงพุงเบาหวานนี่ไม่อันนี้ไม่ไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้เลยใช้เบิร์นนิ่งเดียวเบิร์นนิ่งก็เหมือนกับที่หมอให้ผมต้องออกเอ็กซ์ไซส์ทุกวันไงไม่งั้นเบาหวานคุมไม่อยู่ผมต้องออก 5-6 ปีมาแล้วนะมากกว่าแล้วมั้งนะผมซื้อจักรยานมาผมซื้อเอาดาวนั่งผมลิฟต์เวทผมแล้วก็นั่งยกที่นมันอากาศหนาวด้วยแล้วก็ต้องให้ทำให้เหนื่อยเหงื่อออกแต่ว่าผมคุมอยู่หมดเลยผมคุมอยู่หมดอยู่หมดที่ไหนแล้ว20ปีมันยังเป็น12ปีเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งไปตามาเบาหวานยังไม่เข้าตาผมสักนิดเลยยังไม่เข้าสักนิดเลยผมกลัวเรื่องตาบอดกลัวที่amputation ที่ต้องมาตัดขาไงหมอเขาทุกปีเนี่ยผมจะไปตรวจใหญ่มันเอาไอ้แต่ผมเบาๆอ่ะผมรู้สึกไหมผมรู้สึกเหมือนกับไอ้เรื่องอะไรแปลงอ่ะแปลง
อันนี้ทำจากมะผมอะแต่เบาๆรับทราบเพราะว่ามันห่างจากหัวใจตัวนี้สำคัญคนที่ตัดขาเนี่ยเพราะว่าจะไม่รู้สึกละผมรู้สึกหมดเลยนะแต่นิดนึงอะไรก็บอกผมพอใจมากคือตัวนี้ผมกลัวมากผมเลยต้องทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มันเป็นผมตัดหมดเลยของหวานทุเรียนเมื่อก่อนชอบกินเดี๋ยวนี้ก็กินไม่ได้แตะมาเป็นปีแล้วเคยกินของหวานเคยรู้จักลูกหงอกกินหมดทุกอย่างที่ขวางหน้าทีนี้สาธุ 1. ไม่กลัวพอหวาน 2. กินได้ทุกอย่างเอาไหมไม่กินไม่ทานไม่ฉีดไม่อาบด้วยเอาเปล่าโอ้ถ้าได้ก็ดีพระเจ้าดีเลยเพราะยาผมตอนนี้แค่ก็เริ่มแพงผมมีตัวหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งถ้าผมอยู่บางไทยผมไม่มีปัญญาเดือนหนึ่งนะชื่อเจนเวียเดือนหนึ่ง570 เหรียญผมต้องจ่ายตัวนี้ตัวเดียวเดือนละ30 เหรียญเคยได้ฟรีมาอยู่ได้ฟรีมาอยู่ปีหนึ่งแล้วก็มา25 เหรียญหลายปีทุกปีนี้มันเพิ่มไล่ผมมีประกันชีวิตไว้พออายุ70ปั๊บเพิ่มสูงโอ้โหเกือบเท่าตัวนะพอเลขเจ็ดปั๊บผมมีที่ทำงานประกันผมให้ผม50,000 เหรียญผมไปซื้อเพิ่มอีก100,000ผมซื้อเพิ่มเมื่อก่อนนี่ทุก2 อาทิตย์75 เหรียญตอนนี้นะเมื่อเริ่มเดือนที่แล้ว138 เหรียญละทุก2 อาทิตย์ประกันเนี่ยมันอินชูเรนทุกเรื่องผมหาเงินเยอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะอินชูเรนรถก็ไม่ใช่ถูก2,000ลุงหงอกผมต้องรบกวนหน่อยนะครับช่วยรักษาเขาหน่อยนี่อ้วนเนี่ยโอ้โหอ้วนเลยวะอ้วนมากเลยเดี๋ยวนี้รักษาหรือกำจัดกำจัดจำได้นะจำได้แล้วกำจัดเคยติวอ่านเลยผลไม้เป็นยาชมพู่แอปเปิ้ลขอบคุณครับใช่ชมพู่ไหมใช่นะชมพู่นะใช่ครับใช่ครับ yes. คุณลุงบอกว่าผลไม้ที่ลุงให้เป็นยาเนี่ยคุณกำลังกินยาน้ำเป็นยาผลไม้เป็นยาพืชเป็นยาอากาศเป็นยาเป็นไปได้ไหมคุณอาว่าถ้าผมพูดว่าตัวลุงบอกมันเป็นยาอธิบายครับท่านพยักหน้าเดี๋ยวต้องให้ดูก่อนเพราะบางครั้งนี่ผมนึกว่าท่านทายไม่ออกครับโอเคโอเคผมใช้ชีวิตผมตอนนี้อะไรอายุ27อะผมไม่อยู่จนอายุน้ำเป็นยาที่ให้คิดน้ำไปแล้วเนาะน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาอากาศเป็นยาพืชก็เป็นยาก็เป็นยาลุงหมอก็เป็นยาเลยให้อธิบายดีว่าลุงหมอเป็นยาได้ยังไงลุงหมอเป็นยาช่วยคลายความเจ็บปวดช่วยความที่กังวลที่หลายๆอย่างที่แบบลุงหงอกใช้ปัญญาเป็นยาพิเศษเมื่อกี้ที่ลุงหงอกช่วยอ่ะลุงหงอกใช้อะไรครับพลังมือพลังแต่เราไม่รู้สึกหรอกครับเรามองไม่เห็นแต่มือน่ะเรารู้สึกและสัมผัสได้โดยตรงพร้อมกันนั้นลุงก็ใช้ภาษาแล้วก็สองเท้าลุงใช้ตัวลุงหมอกหัวเข่าใช่ไหมฮะใช้มือใช้เสียงลุงคุยด้วยนะฮะคุยปรับความเข้าใจไปเรื่อยๆจึงบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าตัวลุงหมอกเป็นยานี่ถ้าตอบผมว่ามันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่จุดนี้ก่อน first ก่อนเลยพลังงานเป็นภาษาไม่รู้อธิบายยังไงคืออะไรก็ไม่มันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใช่ใช่ไม่รู้คืออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่แน่เนี่ยมันคาเข่ามันหายไปคาเข่าคามือเนี่ยเห็นไหมครับถ้าจับได้ลักษณะเด่นเมื่อกี้เนี่ยเอามือกึ๊ก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 เข้าไป
ที่สำคัญผลไม้วิญญาณน้ำวิญญาณก็ไม่เท่ากับที่มือทำมือทำให้ชัดกว่าเยอะสองมือสองสองมือเปล่าเราเน้นย้ำว่ามันไม่ใช่นวดนะสัมผัสผมเรียกว่าการสัมผัสสัมผัสตรงนี่คือเห็นผลในปัจจุบันทันทีทันใดว่ากันเป็นวินาทีแล้วตอบกลับแบบจากเจ้าตัวด้วยไม่ใช่จากคุณลุงลุงบอกให้แล้วไม่ใช่เราต่างหากที่เป็นคนบอกว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต้องบอกนะครับใช่ไปที่อื่นต้องบอกว่าไปรอหมอตรวจหมอนัดแล้วก็ไปเช็คกับหมอเช็คเลือดเช็คค่าอะไรต่างๆต้องหากลับไปหาเขาเช็คกับเขาว่าเขาถึงบอกว่าหายหรือไม่หายมาที่นี่ไม่ใช่เราเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่หายต่างกันนะครับไม่มีเครื่องชั่งเครื่องตรวจเครื่องวัดใดๆที่จะมาวัดความรู้สึกของเรานี่คือลุงหมอความรู้สึกของเรานั่นแหละจะบอกตัวเราเองว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ลุงหมอถึงถามอยู่ตลอดเวลานะครับมันต่างกันเลยชีวิตของเราเราคือเจ้าชีวิตของเราเองเราแค่ทำหน้าที่ของผู้รับและเข้าใจให้ได้เข้าใจให้ทันเข้าใจให้ทันพอเจ็บตรงไหนบอกปวดตรงไหนบอกแค่นั้นจบมันไม่ใช่โรคตอนแรกบอกมาเข่าเสื่อมข้อเสื่อมเห็นไหมมันเสื่อมยังไงมันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเห็นไหมครับก็แสดงว่าที่เขาว่ามันไม่ใช่อ่ะสิทำไมถึงที่มันดังทำไมดังกึกบ่อยเลยนะถ้ามันเสื่อมตามที่เขาว่ามันก็ต้องใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยมาถึงนี่ก็ต้องใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่เสื่อมมันติดขัดแค่นั้นเองปีที่แล้วผมมา MRI ไอ้ความจริงทำไมปีที่แล้วเราไม่ทำไมกูไม่มาไม่ตอบไม่ใหญ่แผ่นจะไปแผ่นจะไปโน่นไปนี่ด้วยไงว่าผมไม่มาผมไม่อยู่กรุงเทพอย่างเดียวเพราะว่ามันเบื่ออากาศมันร้อนก็ว่าจะหามาพักสามอาทิตย์อย่างปีที่แล้วมาสามอาทิตย์ผมก็เลยไปอยู่เชียงใหม่ที่จะไปไหนเนาะผมต้องเที่ยวอ่ะแล้วก็ไป MRI มาเขาจะเอาผ่าตัดให้ได้เลยแล้วผมเกือบ 200,000 ผมก็ไม่เอาผมก็เอา CD มาไปที่อเมริกามันก็ดูมันก็บอกว่าแต่ยังไม่ต้องถึงกับผ่าตัดมันว่าฉีกแล้วผมอายุเยอะแล้วมันบอกว่ามันใช้เวลานานมันก็จะฮีลเองอย่าไปเสร็จปุ๊บผมบอกว่าผมต้องทำงานมันเจ็บมากปีที่แล้วผมกลับมาเจ็บมากผมไม่เข้าใจเนี่ยผมไม่ได้ตอนนี้ผมลงสุดหมดเลยใช่ไหมตึงนิดหน่อยตรงนี้ตึงนิดหน่อยปีแรกผมได้แค่นี้ต่อไปยิ่งจะได้เยอะเลยแล้วไปฉีดยาผมไปฉีดคอร์ติโซนมา5เดือนผมปกติเลยฉีดมา2วันนี้5เดือนผมปิดปกติเลยเหมือนคนเดิมเลยพอฤทธิ์ยาหมดเริ่มเจ็บเริ่มปวดเริ่มมากหน่อยผมก็เลยโทรไปนัดหมอมันเอ็กซเรย์หรืออะไรจำไม่ได้แล้วแหละบอกไม่ฉีดให้ทีนี้ผมไม่เป็นหนักเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ผมก็ต้องออกกำลังกายตั้งวันไหนที่เจ็บนะผมก็กินในแอดวิลลิคิเจลแก้ปวดก่อนไปทำงานแต่ว่าคืออยากให้ผมอยากจะปกติผมเป็นคนที่เดินไวผมทำงานไวมากสมองผมนี่เมื่อ10ปีที่แล้วผมไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยคุณก็มาเรียนเด็กข้างบ้านผมอยู่สุขุมวิท101ทับ1มันยังเด็กๆอยู่เลยมาเปิดสอนผมไปเรียนกับมันเวลาคิดเป็นเงินเรียนกับมันชั่วโมงกว่าเสียแค่150บาทผมเรียน10คนผมกลับไปเวเคชั่นผมไปซื้อคอมพิวเตอร์เลยเดี๋ยวนี้ผมทำออนไลน์หมดเลยผมเบิร์นเพลงผมทำ
คอมพิวเตอร์นี่เดี๋ยวนี้ผมนั่งอยู่บ้านผมทำเองทุกอย่างหมดเลยอยู่ในคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเดินเลยเนี่ยผมซื้อตั๋วให้เขาเขาอยู่ลาวซื้อตั๋วให้กลับมาผมออนไลน์ส่งแม่เขาหมดทนายความเที่ยวที่แล้วกลับมาต้องนานทางงานส่งอีเมลมาหาผมผมส่งให้เขาเซ็นให้เขาตรงข้ามบ้านเขาส่งมาอีเมลให้ผมผมโฟร์เวิร์ดไปหาทนายความเพราะมันต้องรายงานทุกเดือน working status form โอ้มันต้องรายงานทุกเดือนมันก็ส่งทางอีเมลมาเซ็นเสร็จปุ๊บส่งกลับมาให้ผมโฟร์เวิร์ดไปนั่นจบเลยขี้ร้อนผมเป็นคนขี้ร้อนไม่รู้ทำไงให้มันหายขี้ร้อนได้นะธรรมชาติแต่พอกลับมาเที่ยวที่แล้วกลับมาอยู่10ปีเนี่ยพอสัก6เดือนเนี่ยเริ่มปรับตัวได้เพราะว่า human being นี่จะปรับตัวทุกอย่างได้เร็วที่สุดได้ดีที่สุดในโลกได้เร็วแปลว่าอะไรครับมนุษย์ human being แปลว่าอะไรครับมนุษย์ไงแค่นั้นเองมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่าทางลุงออกไปนั่นได้คนหนึ่งนะออกแล้วอ่ะไปทั่วโลกมาแล้วเรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ครับเกินกว่า 30,000 คนอะไรนี่ไลฟ์นี่ออกไลฟ์เลยใช่ไหมออกไลฟ์เกินกว่า 30,000 คนแค่เป็นเมมเบอร์นะแล้วที่เป็นเมมเบอร์ใช่ไหมแล้วเป็นแสนนึงก็เมื่อก่อนนี่ไม่เป็นเมมเบอร์เนี่ยอ๋อถ้ามีเราจากอะไรนะสวีเดนสวิสมาคอมเมนต์เพราะฉะนั้นที่ให้ไปเมื่อกี้นี่นะเพราะว่าเนี่ยมันดีอีกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นตามเลยมนุษย์มันไปเรื่องความกับวิทยาศาสตร์กันทุกเรื่องเคมีอย่าคิดว่าดีนะที่มาฉีดเข้าไปได้ 5-6 เดือนเมื่อกี้เนี่ยไม่ดีรู้ไหมมันจะบอกตัวที่เป็นตัวหลักนะวันนี้ก็คือตัวที่ร้ายกาจมากตัวยาที่เขาพูดถึงกับก็คือสเตียรอยสเตียรอยเนี่ยแต่เขาเจอมาเจอกันมาเนี่ยเจอสเตียรอยนี่เขาไปเลยหายเลยเจอยังหนักแก้มบุบโบดีขึ้นแต่ดิแก้มนี่บุบโบอันนี้หายแพ้ด้วยไงแพ้สเตียรอยด้วยเอาหน่อยทีนี้มาพิสูจน์พี่ชูว่าที่มันเจ็บปวดอยู่นาที่ผ่านมาสี่เดือนสี่ปีแล้วนานแสนนานลุงคนนี้ทั้งตัวคนนี้ทั้งตัวมาถึงนาทีนี้ถามก่อนเลยว่าคำว่าทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยอะไรที่มันหนักหนาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเนี่ยหัวไหล่ลุงหัวไหล่กับระหว่างกระดูกสันหลังต่อลงไปหาเอวจะพูดถึงว่าหนักไหมสำหรับหนูหนักทุกส่วนเพราะว่าเราเดินแล้วกระดูกมันมุกออกจากกันแล้วมันทำให้เราเก็บทุกส่วนจะว่าหนักไหมทั้งตัวก็ว่าได้คือเวลามันเป็นเนี่ยมันทำไมมันเป็นได้น้อยมันไม่ได้เป็นใหญ่พอมันรู้สึกตรงนั้นปุ๊บมันไปทั้งตัวเลยโอเคเข้าใจแล้วเหยียบหลังเท้าอย่างเดียวคอยดูน้ำจะคลายนะสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยผมเข้าใจแล้วกาแฟผมเข้าใจแล้วทีนี้ต่อไปก็ความรู้สึกวัดกันที่ความรู้สึกกันเลย
ใจปล่อยปุ๊บจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะถนนสายนี้จะวัดกันที่ความรู้สึกลุงเวลาหนูเอาแขนเอาอันนี้เหยียดเอาอันนี้หนูเก็บหมดได้นี่อันนี้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมตั้งแต่หนูเป็นมาแต่ตอนนี้รู้สึกเรากำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้ต่อไปนะจ้ะไอ้ของเก่าเป็นเพียงข้อมูลนะอย่าไปถ้าหากว่าข้อมูลเดิมยังมีแล้วก็บอกอย่าไปพูดถึงของที่มันผ่านมาเรากำลังเดินหน้าโอเคไหมที่ผ่านมาคือบอกกันมาแค่นี้หาความต่างกันในวินาทีนี่แหละหรือในหนึ่งจะบอก before กับ after นี่แหละ after แปลว่าผมปล่อยมือปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกทันทีสารขยับเองดูสิครับถามว่า yes or no ความแตกต่างเชฟมันแตกว่าอะไรมาถึงข้อมือเนี่ยเพราะเรากำลังแตะในส่วนนี้อยู่ในขณะนี้ยังไม่ได้ไปถึงสันหลังนะยังไม่ได้ไปถึงท้ายทอยนะมันจะไล่เรียงมันเองไปเรื่อยๆพลังนี้เขาเป็นอย่างนี้นี่เริ่มไปทั้งตัวแล้วไม่รู้ขยับตรงไหนก็คือไดนามิกตรงนั้นร่างกายพลังนี้เป็นพลังงานของสแตติกพอเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บเป็นไดนามิกงั้นคนที่ถูกกระทำเนี่ยมองที่บอกอะไรนะ static 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 นี่ก็คือคำนี้เองฮะ electro static ก็คือไฟฟ้าสถิตนี่เองเชื่อมั่นว่ามีคนเดียวที่สามารถที่ขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้กล้าพูดด้วยครับเพราะผมจะรู้เรื่องนี้มันเป็นไฟฟ้าที่มันไม่สามารถที่จะมาใช้งานได้โดยทั่วไปคำนวณก็ไม่ได้ได้แต่ภาษาพูดกันแต่วันนี้ภาษาพูดนั้นมาใช้ได้แล้วคนใช้นั่งพูดอยู่เนี่ยฮะไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นให้สังเกตมันไม่ใช่ไฟฟ้ากระแสมันเป็นไฟฟ้าของธรรมชาติมันจึงบอกว่าธรรมชาติเนี่ยเมื่อกี้ยังบอกว่าผมใช้ศาสตร์4ศาสตร์นะธรรมชาติความกดความดันความร้อนแหละความชื้นใครรู้สึกว่าความกดอากาศมันกดเราอยู่เวลานี้ไม่มีทางรู้ได้ในสัตว์โลกไม่มีทางรู้ได้แต่ผมจะรู้สึกว่าตัวอากาศกดมากน้อยแค่ไหนก็ตามเวลาผมเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่แปลว่ามันเป็นคุณสมบัติพิเศษของคนคนหนึ่งก็แล้วกันอย่าไปคิดมันมากจงมาเอาความพิเศษเนี่ยติดเนื้อติดตัวไปโดยเอาสุขภาพร่างกายมาเป็นตัวคอนเฟิร์มดีไหมเอาสุขภาพร่างกายมาเป็นตัวยืนยันใช่ไหมครับใช่เอาความเจ็บปวดเป็นตัวตั้งหรือเป็นโจทย์เอาความสบายตัวคือเป็นตัวเป็นคำตอบชัดเจนต่อไปนี้ก็มันจะไล่ไปทีน้อยสองน้อยไม่ต้องทำแรงเพราะตัวนี้มันค่อยต้องค่อยมากOh.
อย่าระแวงรู้ว่ากลัวเพราะเดิมๆมันขยับแรงไม่ได้มันเจ็บแต่มือผมไม่ใช่มันจะค่อยคลายให้เองปวดเอวปวดเอวบ่อยผมกลัวเป็นเนี่ยพวกสปายครับถ้าใครสันหลังต้องอยู่ตลอดชีวิตเลยใช่หายใจลึกๆมันจะโล่งมันจะโปร่งแล้วมันจะเบาไปด้วยสังเกตมือผมผมแค่ทำแค่นี้มันจะหายใจโล่งเหมือนเลื่อนลมมันจะเดินวิ่งโอ้โหวิ่งแบบหัวชุบหัวชุนเลยคือความรู้สึกของเราเลยถามว่าปึ๊บหนึ่งกระดูกตามข้อนิ้วไม้นิ้วมือเนี่ยเหมือนกับได้รับการดูดดึงออกไปหมดถามว่าสะบัดเองนะครับติดสะบัดแรงๆไปเลยเดิมสะบัดแรงขนาดนี้ไม่ได้หรอกตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปไหมเดิมก็แปลว่า before เนาะคือความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้มากนะต่อไปนี้ก็อธิบายเพียงแค่หัวไหล่คอหลังนะทำเองไปตามมองไปถ่ายที่ไหนมาครับเนี่ยพี่ไปถ่ายที่ไหนมานครวัดอ๋อไปมาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วนครธมไออังคอวัดนะอังคอวัดแล้วนครธมนี่มันที่ไหนก็อยู่ใกล้กันภาษาอังกฤษมันเรียกอะไรอังคอวัดมันก็อยู่ในผมว่านะแอเรียทั้งหมดเขาจะได้ออกกอวัดทั้งหมดเพราะว่าเขาพระวิหารนี่มันไปบอกพวกเอกเขมรมันที่คาสิโนผมทำเขมรเยอะมากครับคนไทยมีไม่เยอะครับแล้วไปเรียกเขาพระวิหารภาษาอังกฤษมันเยอะเลยผมจำไม่ได้มันไม่เข้าใจจะหาอันนี้ได้นะอันนี้ดิบคืออันนี้ดิบได้ต่างจากเดิมไหมลองเดินสิครับ before after นี่เป็นหลักเอาเราเป็นตัวเครื่องชั่งตวงวัดตัวเราเป็นเครื่องชั่งตวงวัดความรู้สึกใดๆสิ่งนี้คือวิทยาศาสตร์มาไม่ถึงวิทยาศาสตร์ช่วยไม่ได้
นะวันนี้จำอะไรวิทยาศาสตร์มีแต่ทำลายอย่าไปยอมรับเด็ดขาดว่าวิทยาศาสตร์คือตัวรักษาพุทธลอยพุทธลอยทำให้เราอีกหน่อยแย่ลงไปแย่ลงสุดท้ายตายก็ไปไม่รอดจะเจออะไรตัวร้ายกาจมากถ้าหมอเขาไปการให้เขาจะให้แบบความระวังโดยปกติไม่เกินปีละสามคนครับให้แบบระวังมากบางคนเขาไม่ได้สนตรงนั้นสิครับมันเป็นคอมเมอร์เชียลเลยเท่ากับเท่าไหร่ได้ไม่รู้ใช่ไหมครับเอาความต้องการคนไข้แต่ก็ชาร์จเยอะๆคอมเมอร์เชียลสุดท้ายแล้วก็ไปไม่รอดหมดจี้แล้วก็จบข่าวต่อไปก็ประมาณสายเรื่องของอะไรล่ะทางสภาก็คือเรื่องของอะไรเมื่อกี้จะพูดอะไรเมดิคอลแคร์ได้ไหมเมดิแคร์ก็เมดิแคร์เมดิแคร์ไหมครับรัฐบาลจะไปไม่ได้ทุกเรื่องทุกประเทศคนไทยก็เมดิแคร์เหมือนกันทุกวันวุ่นวายหมดครับไปไม่รอดทั้งหมดถามว่าใครเป็นคนที่เก็บตรงนี้ไว้บอกเลยระบบการเรียนรู้ของการศึกษาแพทย์ไปหมดนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เก็บหมดแต่ที่สุดแล้วนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็รักษาตัวไม่ได้แล้วจะหลากหลายมาหาลุงหมอจุ๊บจะบอกไม่ทราบจะหลั่งไหลมาหาลุงหมอพอถึงวันนั้นลุงหมอก็ดีดเข็มแล้วครับขอคืนดีไหมดีไหมผมรู้ว่าเขาไปไม่รอดพี่พูดเด็กเกิน15ปีอยู่แล้วเจอทางตันหมดวันพวกเราลุงหมอมารักษาแบบนี้นานนี่ยังครับเกิน20กว่าปีเกิน20กว่าปีตั้งแต่ปี40 40ปีนั้นปีรัฐมนตรีใหม่ครับก่อนที่จะไปเป็น40อยู่3ปีแปลว่าตั้งแต่37รู้เรื่องสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37ถามหาตัวเองอยู่3ปีว่าคือใครปิดเงียบ3ปีไม่ให้ใครรู้คนในครอบครัวไม่มีใครรู้เหมือนกับรู้ไม่ได้รู้แล้วต่อต้านทันทีเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้รู้ผมจะรู้ว่ารู้แล้วต่อต้านทันทีอันนั้นวันนี้มันใช้ได้หมดทุกอย่างเพียร์ดูยี่ for help everything ต่อไปทั้ง environment และ healthy human care ใช่ไหมเมืองไทยเรื่อง environment เนี่ยคิดว่ายังไม่ได้เรื่องที่ต้องมาเอาจริงนะดีแล้วเขาจุดประกายก็เป็นหนึ่งถ้ามันมีไอ้ป่าซอยมันถึงจุดที่มันห้ามปิดห้ามไปจับเลยเพราะพวกนี้มันจะต้องสืบพันธุ์มาให้อยู่กันตลอดชั่วชีวิตคนมันก็มีพวกที่ทำงานทางนี้มันคำนวณตัวเลขมาปั๊บมันถึงจะรู้ว่ามันหยุดเลยปิดเลยห้ามปลาห้ามอะไรแล้วก็มันเรียกอะไรห้ามทั้งหมดโอ้เขาสตริกมากห้ามทำลายธรรมชาติเดี๋ยวนี้ไปสูบบุหรี่อเมริกานี่ต้องห้าม25ผมถึงเลิกสูบบุหรี่ปี2000นี่ผมเลิกสูบบุหรี่ผมสูบบุหรี่มา30กว่าปีอ่ะจนผมเลิกเป็นชุมชนปกครองแต่ผมกลับมาทำที่เมืองไทยผมกลับมาเมืองที่เมืองไทยเนี่ยตอนที่ผมขายร้านกลับมาเนี่ยผมไปทำเยอะไปทำทั้งหมด4แห่งพร้อมกันญาติของ13เหรียญเนี่ยมันแนะนำเพราะว่ามี13เหรียญที่ซอยอารี
เจ้าของคอนโดรู้จักมันมีอยู่ในซอยอารีเหมือนกันเรียกมันมาทำมันไม่ทำมันก็เรียกผมไปสมัยก่อนมันมาหาผมเปิดที่ผับที่สยามเซ็นเตอร์เจ้าของ13เดือนนี่จะไปหาผมมาที่มือ34คนมันปรึกษาผมจะเข้าตลาดผมมีลูกค้าจากธนาชาติมานั่งกินผมเอาผู้จัดการมากินผมเลี้ยงโต๊ะ2,000 กว่าบาทเลี้ยงเขาไปหาข้อมูลมาสมัยก่อนเมืองไทยมันนี่ไงมันสามารถซิกแซกได้ทำภาษามาทำให้เข้าตลาด 25% นึงนะแล้วมาปรึกษาผมเขาบอกเขาทำไม่ได้ตัวเองมันจะได้ไม่ต่ำกว่า300 ล้านผมจะได้ประมาณ10 ล้านนะถึงจุดๆนึงมันไม่เอาแล้วมันอยากจะเข้าแฟรนไชส์ผมเป็นคนร่างกฎ21 ข้อให้มันสมัยก่อนผมก็ได้จากเซ็นเวนมา19 ข้อผมว่าเพิ่มเติมเสียค่าแฟรนไชส์100,0003%ของยอดขายแต่ของต้องซื้อจากเราประมาณ10 กว่าอย่างถูกต้องทำเหมือนกับแฟรนไชส์ทุกอย่างต้องทำเหมือนให้สูตรมาเรามีการเทรนมาทุกอย่างต้องเป็นไอ้พวกแคชรีจิสเตอร์แต่ว่าเราต้องเอาโลใหม่ๆเราต้องเอาโลไปคุมด้วยโดนมันโดนแต่ไม่ได้ทำนะแต่ที่คนโทรมาคนหนุ่มชิบิบลงเนี่ยแฟรนไชส์นี่มันไม่รู้เรื่องมันไม่ให้ผมเป็นคนจัดการหมดผมไปคุยโทรศัพท์มาจากเชียงใหม่มาจากภูเก็ตมาจากขอนแก่นมาจากเมืองใหญ่ต้องมีที่ต้องมีอยู่สมัยก่อนนะพวกห้างต่างๆเนี่ยห้างที่เปิดดังๆในโคราชขอนแก่นนี่มันเปิดหมดเลยก่อนนู้นจับไม่ได้ข้อเคอร์ตอนนี้ดึงสบายเลยก่อนที่จะจากกันไปทำไมถอดใจที่จะไม่ติดต่อกันแล้วไปผ่าตัดอะไรคือทำให้ถอดใจที่จะไม่ติดต่อติดต่อมาไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบก็ได้แต่นั่งมองลุงอยู่ในเฟซบุ๊กมองแล้วก็กลืนน้ำลายเอาอยากไม่มีใครตอบไปติดตรงไหนครับแค่ไม่มีคนตอบไม่มีคนตอบคือบอกว่าพี่ช่วยหน่อยไม่อยากไปผ่าตัดช่วยหน่อยดิเมื่อไหร่จะได้ทำเมื่อไหร่จะได้เจอลุงหงอกปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วใช่เพราะว่าตอนนั้นมา2 เดือนยังไม่มีปัญญาไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาไม่รู้จักลุงพอกลับบ้านไปไม่กี่เดือนไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำไปไม่รู้จักไม่เห็นลุงอยู่ใน YouTube โอ้จดทันทีเลยโทรทันทีเลยแต่แอดมินก็โทรนะแอดมินมากลุงหงอกนี่ลงเฟซบุ๊กมากเลยนะไอ้แฟนเพจแฟนเพจของลุงบางทีก็มีคนแซงโอ้ยเก่งกันไปแล้วเลยเขาซ้อมให้ขนาดนั้นแล้วอยู่ที่เราก็บอกแล้วไงไอ้นั่นหลุดเน็ตหลุดวันนั้นก็ซ้อมจนมาได้ที่นั่นน่ะใช่ปะจนแบบติดต่อกันแบบละเห็นนิดนึงพอไปปิดทีวีปุ๊บเน็ตก็หลุดไปเลยเป็นไงโอมั้ย before and after ทุกอย่างด้วย on you กินเท่านั้นจึงจะรู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มหรือพอดีพอใจรู้สึกหรือไม่รู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นยังไงใกล้หายแล้วหายไปจากโลกนี้ผู้กินนั้นจะรู้ซึ่งมันต่างจาก
การแพทย์ตะวันตกโดยสิ้นเชิงเขาตั้งชื่อโรคให้เสร็จสรรเรียกว่าก็เขาว่าโรคอะไรบอกให้กันได้รูมาตอยรูมาตีซึ่งลุงเริ่มมันมาแบบเป็นหนีบเดียวแล้วหนูเป็นวันนั้นเลยถ้ามันไม่หนีบวันนั้นเดี๋ยวตัวนี้ก่อนความรู้สึกวันนั้นกับรู้สึกในวินาทีนี้ถามว่ามันหักล้างหรือยังมากมากแปลว่าอย่าพูดที่มันบ่อยให้มันไปเลยให้มันไปเลยนึกซะว่าลงเรือมาขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยขี่เลยหัวเรือนั่นนึกภาพออกเนาะจะได้ฝั่งใหม่แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะหยิบความรู้สึกมาว่าณวินาทีนู้นที่มันเกิดกับนาทีเนี้ยที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยคอมเพลย์ให้ได้จำแนกให้ได้เชื่อเฉือนให้ได้แล้วมันก็จะไปจากเราโดยสิ้นเชิงเราก็ได้ชีวิตมาได้ความรู้สึกใหม่ได้ความสดชื่นใหม่คำถามที่จะมาตอบอยู่ครับมันอยู่ไหนผมจับหลุดหมดไม่เหลือแตะไม่ได้เมื่อก่อนก่อนแตะไม่ได้แตะไม่ได้แต่ตรงนี้แตะได้แล้วแตะได้แล้วแตะไม่ได้เลยนะทุกคนตรงข้อโตนั้นครับครับแตะไม่ได้เลยครับเดิมไม่ต้องไปนี่มันคืออะไรลุงหมอผมไม่ยอมรับคำว่าโรคโดยสิ้นเชิงไม่ยอมรับโดยสิ้นเชิงโรคใดๆที่เขาว่าเขาไม่อยากว่าไม่ยอมรับเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงเมื่อเขาระบุชื่อโรคเขาก็ทำการรักษาแล้วปีไหนมันจะหายไม่ต้องรักษากำจัดนั้นที่นี่เริ่มต้นจากการไม่ยอมรับคำว่าโรคแล้วถ้ายังมีแค่อาการมีอาการก็กำจัดมันออกไปซะมันก็จบข่าวไม่ต้องคำว่ารักษาโรคใช่เห็นไหมแค่คำพูดความคิดนี้เอาความรู้สึกประกอบอยู่เนี่ยหนูนอนเอามือไปวางไว้ไหนครับมันช้าครับนั่นคือวันนู้นวันนู้นวันนี้จะไม่มี วันนี้รู้สึกอย่างนี้แล้ววันต่อไปจะไม่มีใช่นั่งนานก็ไม่ได้ต่อไปหนูจะนั่งนานใช่หมดเกลี้ยงไหมที่ว่าเนี่ยในเนื้อตัวปวดแสนปวดเจ็บสวนเจ็บขยับแต่ละข้อแทบจะไม่ได แปลกเนาะเราคุ้นเคยคล้ายๆกับผมเลยอ่ะแปลกมากเลยเราคุ้นเคยกับสิ่งที่มันไม่แปลกจนเป็นธรรมดาจนเป็นคอมมอนจนเป็นเนเจอร์ของมันแต่พอเวลามันเจอสิ่งที่ไม่เคยเจอมันก็เลยเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันจึงสรุปว่ามันแปลกใช่มันต้องต่างจากของเดิมของเดิมมันจะอยู่นี้ต่อไปมันจะไม่อยู่ละใช่ของเดิมลืมตาขึ้นมันอยู่นี้ครับต่อไปมันจะไม่มีครับ
สุดยอดเลยลุงว่าแล้วต่อไปนี้ก็จะจับผมมาให้ได้ไปล้างมือใช่ป่ะตอนนี้จะเบาหัวมากนะครับจะบอกให้ทราบจะเบาหัวมากมากเลยความรู้สึกสังเกตไม่ต้องทำแรงเพราะว่ามันเพียงแค่สัมผัสเบาๆแต่มันลงลึกมากเข้าไปในสมองเลยว่าหมดเกลี้ยงไหมหัวเบาสตาสว่างมากไหมใช่ลุงเวลาหนูนอนคอมันจะหักดังกึกนั่นคือที่ผ่านมาแล้วนั้นใช่บัดนี้นาทีนี้รู้สึกอย่างไรแล้ววันพรุ่งนี้จะไม่เป็นอีกแล้วดีมากนั่นแหละครับว่า before after ก็หมายความตรงนี้แหละครับท้องน้ำเหรอครับได้เลย
ิดเปอร์เซ็นต์ได้ไหมโอ้โห60เลย60อัพจังเลย60เลยนะเมื่อก่อนมันจะแตกไม่ได้เลยตรงนี้อันนี้นี่อันนี้นี่เก็บได้ข้อมือหนูไม่กล้าดึงศาสตร์ตัวนี้แหละฮะเป็นศาสตร์กู้ชาติเลยดีแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยมีคนส่งนี่มาให้นะพรบเรื่องกัญชาแต่ว่าปลดล็อกเป็นสารเสพติดจุดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะแล้วถูกต่างประเทศประเทศครอบงำมันแต่ปี32 32 42 52 20ปีแล้ว62 30ปี30ปีถูกท่องงำมันต้นไม้ที่เป็นยาผมเป็นคนที่พูดมามากมานานมากเกินกว่า20ปีอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ทุกต้นใบไม้ทุกใบเป็นยาผลไม้ทุกผลเป็นยาหมดผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนั้นมาถึงวันนี้แล้วนะครับบอกให้เลยว่าชาติเราประเทศเรามันถูกกดขี่ข่มเหงมาโดยกฎหมายซึ่งมันเป็นวิทยาการตะวันตกโอเคไหมมาบีบบังคับรัฐบาลทุกยุคสมัยออกกฎหมายนู่นนี่นั่นโดยก็ให้ก็เรียกว่าให้อาหารหมาฟรีรู้จักฟรีไหมให้อาหารหมาให้ทุนการศึกษาให้เงินปิดปากงงไหมเนี่ยแต่ให้ออกกฎหมายตัวนี้นะนักปกครองบ้านเมืองเรานักการเมืองบ้านเมืองเราเห็นแก่ได้แค่ตรงนี้หรือไม่มาถึงวันนี้มันคนละเรื่องแล้วครับผมยืนยันว่าประกอบกับที่ผมมีอยู่เนี่ยมันจะกู้ชาติขึ้นมาผมต้องการให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจเรียนรู้ตัวเองผมมีศักยภาพมากพอผ่านหน้าจอยังได้ด้วยผ่านเสียงได้ด้วยผ่านมือยิ่งชัดของมือสองเท้าของลุงเลยนะครับด้วยฝ่ามือด้วยตาต่อตาฟันต่อฟันมันยิ่งเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ปิดแล้วฮะองค์ความรู้ตะวันตกเรื่องของการแพทย์ถ้าหากว่าคนไหนยังไม่ยอมก็สูญเสียเสียหายต่อไปแต่ละคนผ่านกันมาเยอะร่างกายถูกกระแทกแดกดันมาเยอะผ่าตัดผ่าต่อนับไม่ถ้วนใช่ในการสูญเสียบอกโอ้ไอเรามีการันตีเรามีประกันภัยเนาะประกันอินชูรันซ์ความจริงเราเป็นคนออกเองเท่านั้นอินชูรันซ์ใช่ปะแทนที่เก็บเงินก้อนเอาไว้สักหนึ่งก้อนนั่งรถไฟสีม่วงเลยมาถึงที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่เดินเยอะไหมเดินไกลไหมครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาข้ามแม่น้ำเจ้าจะได้ไปลงนั่นก็ได้เดินยอดกับคุณมาไกลไหมครับก็พอๆกันนะมั้งลุงเวลาหนูเดินหรือว่าจะเดินขึ้นเขาแบบมันหนักๆ หน่อยอันนี้หนูเหมือนใจจะขาดอ่ะตอนเดินขึ้นใช่ไหมตอนเดินขึ้น มันเหมือนใจจะขาดเหมือนแบบว่าคือเหมือนมีใครมากดตัวเข้าใจผมจะเข้าใจหมดอ่ะเหมือนมันใจจะขาดอ่ะพอความรู้สึกตรงนั้นกับเดี๋ยวนี้มันปลดล็อกอย่างมันโปร่งมันโล่งมันเบามันเบานั่นแหละแปลว่ามันปิดเกมนั้นไปแล้วเปลี่ยนความรู้สึกตอนนั้นไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับดีมากมันเหมือนกับของเก่าออกของใหม่เข้าโอเคไหมครับมันออกไปถ้าของเก่าไม่ออกของใหม่จะเข้าไม่ได้หรือในหนึ่งบอกว่าถ้าพนักงานแบบไม่บริสุทธิ์ไม่ออกบริสุทธิ์ก็เข้าไม่ได้เสมือนหนึ่งอุปมาว่าเหมือนหม้อปิดฝาอยู่อย่าเติมอย่าเติมตามผมให้ได้เสมือนหนึ่งปิดฝาหม้ออยู่ถ้าฝาไม่เปิดของใหม่ก็เข้าไม่ได้คิดอยู่แค่นี้นั้นใจต้องเปิดการตั้งใจมา
แปลว่ามันพร้อมแล้วมายากมาช้ามานานมาเร็วแต่ที่สุดแล้วผลก็มาในลักษณะที่เกินความพึงพอใจอย่างยิ่งเลยอารัฐมาต้องคิดในรูปแบบขนาดวันนี้จะเปิดก็คือวันจันทร์คานพุธใช่ไหมฮะก็ยังต้อนรับขับสู้ให้นะมันก็คงถึงเวลาที่พูดเมื่อกี้นี้ผมมีความสามารถสูงมากทั้งด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้ด้วยกันไรวันนั้นบอกว่าระบุไว้เนี่ยผมเลยเอาพาสปอร์ตให้ผมดูสองสัญชาติอยู่เออกลับไปอเมริกาคราวนี้ตั้งป้อมได้เลยทำไงจะให้ถูกต้องตามกฎหมายเขาหรือทำไงจะให้ช่วยคนไทยคนลาวด้วยกันที่นั่นต้องคิดแล้วคนเช่นนี้บินไปบินกลับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากให้จ่ายก็ลงขันช่วยกันน่าจะมีเจ้าภาพหลักเพราะว่าค่าใช้จ่ายน่าจะมีเจ้าภาพหลักใช่ไหมฮะผมเดินทางไม่เกินตั้งเอาไว้ไม่เกิน3คนที่จะช่วยงานกับอ๋อที่ไปด้วยกันครับใช่ไหมฮะสามารถบริการได้คนเป็นร้อยต่อวันโอเคถ้าไปวัดตัวยิ่งได้เจอคนเยอะแต่ละคนใช้เวลาน้อยมากแต่ before ต้องเข้าใจกันก่อนแล้วต้องบรรยายให้รับทราบก่อนนัดเป็นพิเรียดไปที่5วัน7วันหรือ10วันขนาดอะไรร้องเพลงคาราอะไรเป็นคาราวานไปเขาจะไปกอบโกยกันไหมต่อไปอันนี้มันเรื่องสุขภาพตั้งไปเลี้ยงยังได้หรือซ้อนไปแต่ตั้งเป็นเลี้ยงก็ยังได้ด้วยไม่หายคืนเงินเห็นไหมปวดมาไม่หายคืนเงินรายละ ลองคิดเล่นๆอย่างนั้นก็ยังได้ด้วยพอเราสัมผัสตัวปุ๊บต่อไปก็เจอกันที่หน้าจอพร้อมรักษาผ่านจอได้เลยทุกวันนี้มันง่ายถ้ามาผมอยู่แล้วเขามีรักษาจอได้เลยได้เลยมันรับสื่อสารนี่เรียบร้อยแล้วครั้งแรกเลยที่ผ่านจอไม่ได้แต่ครั้งแรกก็มันยากที่จะจูนตรงนั้นก็มันถึงนั้นมันเป็นฟิลลิ่งเลยใช่ไหมฮะไอ้ฟิลลิ่งมันเป็นสื่อสารอันหนึ่งที่มันจะต้องให้เกิดขึ้นถ้าสมมติผมหาทางกันไปข้างเดือนนี่มันเหมาะไหมได้แฟนที่ดีก็อยากจะให้เป็นเจ้าภาพมีคนกำเนิดอยู่ไหมคิดให้ได้คิดให้เป็นเจ้าก่อนแล้วบริหารจัดการยิ่งเป็นบุคคลที่มีความคิดในเชิงบริหารอยู่แล้วอายุปูนนี้แล้วในยังทำงานอยู่ทำข้าวชาวบ้านเขากินตั้งสองสามคนไม่ใช่ร่วมผมอยู่เฉยๆผมก็อยู่ได้ตรงนี้ผมอยู่เฉยๆผมก็อยู่สบายแล้วต้องเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากตรงนี้นะฮะลากดึงเข้าไปเพื่อที่จะให้องค์ความรู้นี่มันแผ่ไปที่อเมริกาด้วยมือเปล่าธรรมดาไม่กินไม่ทาไม่ฉีดมันเกินวิสัยแล้วเกินยิ่งคนเมกันเจอกันมากเลยฮะออฟฟิศซินโดรมหนักผมเรียกว่าไฮโรคไฮเทคที่เขียนเอาไว้นะศูนย์พัฒนาสามัญสุขภิชิตโรคไฮเทคคือเราไปอยู่กับเมืองที่มันไปวัดใหญ่
ไปบ่อยไหมไปบ่อยฮะไปบ่อยเขาไม่อยากเจ้าวาดหรอโอ้ถ้าอยากไปเจ้าวาดพวกเจ้าภาพวัดทั้งหลายแหละเขานันอยู่แล้วถ้าช่วยไปเราไปโผดคนวาดก็ว่าได้ไปโผดสัตว์หลังอ่ะลุงเออเหรองั้นก็ผมกับบนก็สบายสิไม่ไม่ใช่ที่นู่นที่นู่นทุ่งสาธิตที่ร้อยหนึ่งนี่เหรอผมเนี่ยผมซื้อบ้านหลังนี้ไว้ปีหน้าครบ50ปีแล้วอ่ะอยู่ทุ่งสาธิตนี่นะครับกี่วาได้คือแค่44ตารางวาอันนั้นสั้นน่าซื้อที่มาเยอะครับแล้วผมอยู่ผมเริ่มไปอยู่ตะวันออกกลางแล้วเงินอาสาชายยุคนั้นชายยุคนั้นชายยุคยุคนั้นนะผมไปอยู่ตำแหน่งผมใหญ่ผมได้เดือนละ 40,000 ยุคนั้น 40,000 ไม่ธรรมดาแล้วโย 30ปีที่ผ่านมา40ปี40กว่าปีไม่ธรรมดาแล้วโยโอ้โหเพื่อนผมได้เดือนละ 2-3,000 นึงอ่ะเออผมทำกันได้บ้างกับคนอื่นมาไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเออตอนนี้ผมได้เดือนละประมาณเกือบ 200,000 นะทำแบบสบายๆอ่ะครับครับเอาสิ่งนั้นมาทำเรื่องสุขภาพต่อไปนี้มนุษย์ทุกคนเจอทุกคนเกิดมาคิดจะต้องเอาวัดไทยอย่าคุยกับเจ้าว่าแล้วผมสามารถผมจะมาสะดวกไปที่จอดรถสะดวกเออก็เป็นคนอยากเจ้าว่าเพราะรู้สึกว่าพี่สาวก็ไปบ่อยเราก็ชาร์จคนที่มารักษาครับเราเก็บไว้เป็นรายได้ค่าใช้จ่ายของเราแล้วก็ครับอาจจะเจรจาเขา 10% ครับให้วัดถูกต้องครับใช่ไหมครับครับถูกต้องครับคำนวณแล้ว 10% ไม่ต้องทำอะไรมากเท่าไหร่แต่สถานที่ให้ถูกผมไปเช่าบ้านเช่าอะไรให้ลุงบอกอะไรอยู่ใกล้ๆกันครับถูกต้องไม่ไกลจากบ้านผมราคาซีโร่ที่ผมทำได้อยู่ใกล้ๆกับวัดใหญ่เหรออยู่เมืองเดียวกันโอ้ยอยู่ใกล้ๆกันครับเสียท่านมาเลเซียก็ไป20กว่าไมล์อ่ะโอ้ยโอเคถูกนี่เล็กนี่กาย20กว่าไมล์นี่เล็กตัวนี้ PR จะไวด้วยสื่อสารได้ลงกันแป๊บเดียวเองมีไวด้วยมนุษย์พันพิเศษคนไม่รู้จักหมดเลยคนไม่รู้จักหมดทั้งเฟซทั้งเฟซรู้จักยิ่งลุงออกทุกวันนี้กดเพิ่งก็เจอไปหมดแล้วใช่เจอเยอะเลยมนุษย์พันพิเศษบอกไปเลยแล้วมันก็พิเศษจริงๆป่ะใช่ป่ะโยมมันก้าวข้ามความเชื่อเรียบร้อยแล้วสาธุสาธิที่เรียนมาเป็นความเชื่อบทเชื่อเขาจนเราไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะเราจะเชื่อตัวเราได้ไงเชื่อมันตัวเราได้ไงขาดความเข้าใจและขาดความเชื่อมันรู้เป็นไงเบามากเลยขนาดลุงเอาตรงนี้ก่อนอย่างข้างหลังยังข้างหลังข้างหลังจะเอวเดี๋ยวผมสัมผัสไปรูปไปก็หายใช้มือผมจะรูปไปก็ได้มันเหมือนไปลำเลียงโมเลกุลให้เป็นระเบียบขึ้นใช่บอกให้ทราบเลยบอกว่าเรื่องอะไรไปลำเลียงย่าดูย่าดูว่าโรคลมปลายเป็นโรคเกาโรคเกาไปหาเกาเป็นเกาไปเกาเขาว่าเกาห้ามกินสัตว์ปีกรดอะไรเขาเรียกพว
กสัตว์ปีกน้องชายผมเป็นมา10กว่าปีตอนนั้นอยู่ดีหายขาดเลยเกามันจะปวดไม่ใช่เหรอปวดบวมบวมข้อข้อทุกข้อเดี๋ยวก็หงิกงอหมดหนีศูนย์หมดเสียศูนย์หมดสุดท้ายมัวจะไปรอความเจ็บปวดมัวจะไปรอรับยาอยู่มันก็ปวดไม่รู้โอ้ก็เอ็มไอแล้วก็มาต้องใช้ผมไปนั่งสมาธิกับวัดนะครับช่วงมานั่นแหละหายเพราะนี่แหละสมาธิช่วยได้เริ่มกินวายเริ่มกินครับครับโอ้ยนั่งสมาธิมาเป็นน้องชายผมน้องสะใภ้ผมเนี่ยที่นี่ก็ได้มาจากสมาธิแต่เป็นสมาธิชั้นสูงสมาธิระดับการเข้าถึงนู่นอรันหลวงพ่ออะไรที่ดังๆนะหลวงพ่อจรันสิงห์บุรีใช่กลับบ้านไปเรียนไม่เต้นแบบไม่รู้สึกตัวเลยหลังจากที่เดินงงงงงสิบเอ็ดมุกดานมาเดี๋ยวนิยาไปมาก็ไปกันน้องชาเป็นผู้จัดครับน้องชาเป็นผู้จัดถูกหลอก HIV/AIDS ติดต่อทางเลือดติดต่อทางเพศถูกหลอกมาไม่กี่ปีแล้วตั้งแต่ปี25 HIV ถูกหลอกคำว่าโรคเอชใช่แล้วมันเป็นโรคอะไรของมันเป็นง่ายๆคือเวลาเราอ่อนเพลียมนุษย์โลกเนาะใช่ก็ไปหาเขาโอเคไหมแล้วก็เล่นวิตามิน12วิตามิน5วิตามิน8ที่เขาว่าบำรุงเข้าไปในอันเดียวกันนะฮะไอยาที่เขาใส่มานะยิ่งทำให้ไม่ได้สร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเลยมันยิ่งหนักเขาเรียกยากดภูมิต้านทานนั่นแหละภูมิต้านทานนี่มันธรรมชาติต้องเกิดขึ้นมาเองเห็นไหมครับ HLE เหมือนกันแหละเห็นไหมเขากินยาเพื่อกดภูมิต้านทานอเมริกามันผลิตแต่ว่ามันไม่ห้ามขายในอเมริกามันจะขายที่เม็กซิโกคนในการมันต้องไปเม็กซิโกซื้อมาก็เดินส่งน้ำมันเองแต่ช่วยให้คนหยุดผมต้านทานมีอยู่ก็อยู่ได้เป็น10ปีถ้าผมต้านทานหมดก็นอนถึงเวลาตายรู้ไหมมันก็ยิ่งไปทำให้ไม่ผิวมีภูมิต้านทานอยู่ได้ก็เพราะอาหารคนในหมดก็คือหมดไปนั่นแหละคือตัวนั้นมันก็ยืดยาวมันจะไป2-5มาถึงวันนี้วันนี้เขาบอกก็ลดลงแล้วเขาบอกยาต้านเอชยาต้านเอชมันก็จะไม่ยากอะไรลดความเข้มข้นมันจะรู้ได้ไงภายในมีอะไรบ้างมีใครรู้บ้างเห็นไหมครับแคปซูลเนี่ยหรือเป็นเม็ดใครจะรู้บ้างไปเชื่อเขาทั้งหมดต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วจ้าผมอยู่สเปนที่เดินนี่กระเทยมันไปปาร์ตี้มันไปสเตโปะสเตโปะไอ้โต๊ะไอ้ผ้าโต๊ะทำเป็นทำสวยๆแล้วก็ไปโดนนิ้วแค่นั้นเองอะเอชไอวีออกแค่นั้นน่ะที่มาแต่งเลือดออกมาคันนี้แม่งรับไม่กี่เดือนตายเลยถ้าไปเจอนั่นก็ยังไม่ตายดูดิไม่น่าเชื่อก็มันจะไปยากอะไรกันจะให้ตายอ่ะกินก็ไปเดินมันก็ตายแล้วเกิน3วันอยู่เรื่อยทุกวันเนี่ยฉีดก็ไปเดี๋ยวนี้ไม่เกิน3วันตายเด้อเราไม่รู้เลยเขาฉีดอะไรเข้าให้เราเราไม่รู้เลยว่าเอาเข้าอะไรให้เรากินเขาไม่บอกด้วยต่อไปอนาคตข้างหน้าเดินเข้าโรงหมอโรงพยาบาลออกมาได้หามไปเผาความผิดที่ไข่มันจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่เกิน15ปีคำพูดต่อไปนี้ต่อไปเจอข้อหาอันเป็นเท็จ1ตั้งชื่อโรคแล้วทำให้เขาหายไม่ได้เท็จหรือจริงถ้าจริงมันจะเรื้อรังได้ไงโยมถ้ามันได้อะใช่ป่ะใช่นะก็เพราะว่ามันกำจัดไม่ได้มันถึงเรื้อรังทำไมไม่คิดในกรอบนี้บ้างอะเราไม่พากันคิดกัน
ใช่ไหมฮะอย่างผมเนี่ยชวนจังเนี่ยชวนเรื่องคิดเนาะเจ้า YouTube มันก็บอกไปแล้วใช่ไหมล่ะชวนคิดชวนจังชวนเรื่องคิดนี่ไม่ใช่ชวนเชื่อเลยนะที่ว่าไม่ได้ชวนเชื่อชวนให้คิดชวนให้คิดแต่ก็ไม่ได้บังคับที่จะให้คิดเออเปิดช่องให้คิดตั้งเยอะแยะชี้ช่องให้คิดตั้ง 2-3 ช่องจะคิดแบบไหนเออแล้วแต่เออคิดไม่ได้ไม่เป็นก็ชี้ช่องให้คิดอีก3ช่องอย่างน้อยช่องทางความคิดก็ยังอีกแป๊บเดียวจะมาบอกนะอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ดูหลังจากไปแล้วทีนี้แค่นี้ไม่ต้องมากเลยมันเกี่ยวเรื่องของระบบง่ายๆเลยไฟฟ้าในร่างกายไฟฟ้าสถิตหรือว่าระบบประสาทนั่นเองครับใช่นี่ตัวเริ่มต้นอยู่แถวๆนี้นั้นแถวๆนี้อย่าให้กระแทกเราขับรถใช่ไหมมีหมอนรองหลังนั่นอย่าให้กระแทกไม่งั้นขับรถไม่ได้ครับจริงๆอยู่ทำอยู่แค่นี้ก็จะหายผมรูปทีเดียวข้างหลังสุดท้ายนะแค่นี้เองขึ้นมาซะแค่นี้ก็ไปเหลือแล้วเนี่ยต้องออกแรงด้วยดูสิโทษครับผมปล่อยนี่สบายทั้งตัวเอามาจริงไหมจริงไหมจังมากก็ทั้งนี้หน่อยนึงเติมจบข่าวไหมเนี่ยต้องโยกแยกดูสิผมไปรู้ได้ไงมันจะหายคนมันรู้อ่ะคนมันรู้ช่วยได้ใช่ไหมล่ะก็คนมันรู้อยากรู้ตามไหมล่ะค่อยๆฟังสิ YouTube นะไม่น้อยกว่า 9,919 คลิปลุงลุงจับตรงนี้หน่อยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลุงเวลาเหยียดอกมันตึงเหลือหมดบอกมาเถอะจุดไหนจุดไหนเนี่ยคือความอัศจรรย์ของสิ่งนั้นดังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กครับมันขับเคลื่อนเหมือนหัวเข่าเอ๊ะมันดังกุ๊กกิ๊กมาเดิมไม่ดังนะมันยึดไปหมดเลยครับครับอันนี้มันคลายข้อเคร่อแต่มันปลดพลังงานตัวนี้จะเป็นยังไงเบาสบายตัวแค่นี้ก็ถามว่าก็แค่ก็ถามว่ามีอีกไหมโยมสบัดดูสิท่านยังอยู่หัวไหล่อ่ะดูหัวไหล่ปล่อยมือตกข้างนอกผิวหักไปเลยเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ใช่ดูแสบแสบนั่นแหละแสบมากโยกเยกเล่นๆนะโอ้ครับโอ้จุดด้านโอ้โห
หายใจยาวเต็มปอดเต็มทรวงเลยยิ่งกว่ายิ่งกว่าถูกวันที่หนึ่งยังไม่เอาเลยนะขอให้ได้สุขภาพไม่สนใจกับวันรางวัลที่หนึ่งด้วยซ้ำขอให้ได้สุขภาพขึ้นมาพอใจที่สุดให้โตแล้วก็ตัวเองก็โอ้เอาสุขภาพจากลุงงอกพอใจไม่ต้องเลยคนเรามีเงินแสนเงินล้านก็ไม่มีความหมายคลิปนี้นะฮะไปอเมริกาแล้วก็เปิดให้เขาดูลุงงอกคิดอะไรพูดอะไรอยู่แต่ชวนคิดชวนคุยอยู่เวลามีเงินแสนเงินล้านก็ไม่มีความหมายไม่เคยซื้อมันมีตัวอย่างไงไม่ใช่เราไปพูดสุ่มสี่สุ่มห้าเนาะก็ถือว่าเป็นหลักฐานในการที่จะไปพูดจาที่ว่าไปเป็นเดือนก็ได้เธอบอกมีวีซ่าเข้าอเมริกาแล้วใช่ไหมนี่ผมจะหมดเดือนพฤษภาเนี่ยเดือน6เนี่ยครับลุงเอาตรงนี้อีกสักบาทผมทำมาแล้วเข้าไปทีหนึ่งแล้วมันจะเข้าไปปีไหนนะนี่มัน19เนาะจำไม่ได้ถ้ามันมี10ปีพีเรียดอ่ะไม่ได้เข้าไม่ได้มาแล้วไม่มีปัญหาเหรอมันมีเรคคอร์ดเนาะทำขออีกก็ง่ายทีนี้ผมอยู่เทียนมา6ปีนะแล้วตอนมันมาไปโทษเนี่ยรับผมเนี่ยผมเป็นคนไทยผมเป็นคนแรกที่ได้ทั้งรัฐข้าออกนั้นมีสิทธิ์บอกโทษรัฐแต่ผมจนหลาอะไรผมทำอยู่สเปนที่เดียวนี่แหละตอนหลังพวกมันทำงานมาหัวร้อยอย่างมันบอกว่าตอนที่ผมสมัครงานเนี่ยผมไปอยู่เวสตินเนี่ยหัวหน้าเป็นเยอรมันมาสัมภาษณ์ผมแต่ว่าคุยภาษาไทยผมไม่พูดไม่ชัดผมก็ไม่รู้หมวกผมยังพูดผมไม่รู้มันไปคุยมาเนี่ยมันมาเปิดโรงแรมเอ็มมาเปิดที่โรงแรมโอเรียนเต็มเนี่ยมาห้องนอนบางดีกิวภาษาพุ่งมาชีวิตเดือนที่แล้วเนี่ยมาจากอังกฤษภาษาพุ่งอยู่อังกฤษมาแฟนเป็นคนอังกฤษมันเป็นคนพอมันจะรับผมเข้าทำงานผมไม่อยู่กับมันหกเดือนมันถามผมคุณได้เขียนผมต้องยืนมันพาผมลงไปข้างล่างทำเลยเป็นห้องเอชามันเอาไปสมัครงานมันเป็นแบบมันเป็นหัวหน้าไงใครก็ต้องไม่มีใครกล้ายุ่งกับมันโอ้เข้าใจมันเป็นคบแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเรียกเป็นไม่ใช่เป็นเอ็กซ์ตรีมเชฟอย่างเดียวเป็นโคเปอเรทเชฟอะไรของเวสตินทั้งในไปอยู่นิวยอร์กโอ้ชื่อได้มีเมียคนไทยก็เอาไปสมัครมาเขารู้ว่าพอผมบอกไม่มีก็จะเอาผมให้ผมไปถ้ามีใบเขียวต้องมีนัมเบอร์มันเป็นคนเขียนให้ผมเลยซิติเซนนั่นแน่ตั้งแต่ผมไปนั่นมาผมไปสมัครงานผมบอกซิติเซนหมดเออมันก็ไม่ดูแล้วครับผมบอกผมมีดูซิติเซนหมดมันก็ไม่ดูผมไปสมัครสเปนที่ดูผมไปดูซิติเซนครับพอเป็นสปีบลงโทรทัศน์ลงมันมาพวกคนหัวร้อนอย่างไรไหมผมบอกมึงได้ยังไงเรามีปัญหามาโดนเรียกอิมิเกชันมาจับเด็กผมไปสมัครงานที่ไหนผมไม่กลัวด้วยใส่เป็นซิติเซนหมดเลย6ปีผมได้เพราะผมได้คนแรกผมมาเรียกประกาศนะเดี๋ยวครับก็เอกสารเอาเพสปอร์ตมาครับเนี่ยคลิปนี่โชว์ได้หมดเลยใช่ไหมแล้วถ้าก่อนมีอะไรเอกสารครับผมมาดูแล้วครับทุกวันนี้เรื่องของนิวโรซิสเต็มหนักนะฮะอันเจ้าเมื่อพาเกจันบอกให้ทราบครับเอาอยู่ไม่รู้อะไรเอาอยู่แต่ต้องเป็นคอร์สไม่ใช่แบบวอล์กเอาท์มาเงี้ยถ้าพูดนั้นนะครับ